สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจอิสลามทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมนะครับเสวนาพิเศษนะครับต้อนรับรอมฎอนนะครับที่โครงการอบรมนะครับผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันชนจัดขึ้นนะครับเป็นการเสวนาพิเศษนะครับในลักษณะที่เป็นคำถามถามตอบเกี่ยวกับวิชาการนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนของเรานักศึกษาที่สนใจนะครับได้มีแนวทางการปฏิบัติแนวทางที่ตลอดเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนี้ว่าต้องปฏิบัติเช่นไรอย่างไรนะครับวันนี้ตลอดกิจกรรมนะครับโดย3ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เกี่ยวพวกเรานะครับท่านที่มาที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับก็อิ่มมื่นชื่นตากันนะครับทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหมดเลยนะครับส่วนท่านที่ติดขัดไม่สามารถที่เดินทางมาได้ก็สามารถติดตามรับชมรับฟังผ่านเพจโครงการการถ่ายทอดสดได้นะครับวันนี้ท่านใดนะครับที่มีคำถามนะครับมีข้อสงสัยที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ก็สามารถที่จะเขียนโน้ตย่อและยื่นขึ้นมานะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับวันนี้เราจะได้ทราบคำตอบนะครับจากท่านอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ2ท่านนะครับที่เป็นคุณครูเปรียบเสมือนถ้าเป็นผมก็เรียกเป็นอาจารย์พ่อนะครับเวลาก็มาสมแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับประธานของการอบรมผู้ใจอิสลามมูลนิธิสันชนนะครับร่วมด้วยท่านอาจารย์ดร.สุไลมานบุญชมนะครับรองประธานโครงการท่านก็ยังเป็นผอ.โรงเรียนอิสลามสันติชนแห่งนี้ด้วยนะครับเวลาก็มาถึงแล้วนะครับนะครับวันนี้ตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเราก็จะได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดกับจากอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับจังหวะนี้ก็ขอโอกาสอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์นะครับสลามุอะลัยกุมครับก็เป็นเรื่องดีนะครับอาจารย์ที่เรานะครับได้มีชีวิตอยู่จนมาถึงจะพบกับรอมฎอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์นะครับผมก็เป็นคนนึงที่ผ่านประสบการณ์มาร่วมกับพวกท่านแล้วก็ร่วมกับอาจารย์นะครับผมมีชีวิตอยู่มาถึงรอมฎอนเนี้ยก็ประมาณครั้งที่10แล้วนะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามที่อาจารย์บรรจงเลยเพราะวันนี้เราเป็นการเสวนาถามตอบแบบว่าเป็นเหมือนเสมือนครอบครัวเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์คลายข้อสงสัยเพื่อไปที่ถูกต้องกันว่ารอมฎอนเนี้ยมีความสำคัญยังไงกับชีวิตมุสลิมครับอาจารย์ซามะลิกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญมากนะครับมุสลิมแทบจะทุกคนนะครับมักจะกล่าวตอนที่ใกล้ๆเดือนรอมฎอนกำลังจะมาถึงนะครับว่าเดือนนี้ที่รอคอยนะครับมันมีความสำคัญมากสำหรับมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญที่สุดในปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชนะครับรอมฎอนนี่เป็นเดือนที่9นะครับของปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชครับที่มันมีความสำคัญนะครับก็เนื่องจากว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับใช้เป็นช่วงโอกาสในการประทานคัมภีร์ทุกเล่มที่พระองค์ได้ประทานให้แก่บรรดานบีทั้งหลายนะครับแล้วเราก็เรียนรู้กันมานะครับว่าอัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่นบีจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับจำนวน313เล่มนบีคนใดที่ได้รับคัมภีร์จากอัลลอฮ์เนี่ยเราก็เรียกว่ารอซูลนะครับแปลว่าผู้ที่นำสารจากพระเจ้ามาครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนนี่เองที่เป็นเดือนที่คัมภีร์กุรอานถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครบถ้วนสมบูรณ์คัมภีร์ถูกประทานลงมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นกฎหมายในการใช้ชีวิตของมนุษยชาติแต่ถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายถ้าหากว่ามีกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับผู้คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่2 อย่างคือมีการสั่งใช้แล้วก็มีการสั่งห้ามอันนี้เมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายก็ไม่มีประโยชน์
พราะนั้นมนุษย์ที่ได้รับกฎหมายนะครับก็จะเหมือนกับไม่ได้รับอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกำหนดให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ฝึกวินัยด้วยการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดก็คือการงดเว้นนะครับจากการกินการดื่มการเสพการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวเรื่องน้ำอย่างเดียวนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปพูดไปแล้วมันทำให้อัลเลาะห์ไม่พึงพอพระทัยไม่พอใจเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าเมื่อมนุษย์ได้ถือศีลอดแล้วนะครับมีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วจะได้เชื่อฝังพระองค์นะครับปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ใช้งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามนั้นเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือว่าเนื่องจากเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีการประทานคัมภีร์กุรอานฉะนั้นเราก็จะให้โบนัสพิเศษแก่มนุษย์ผู้มีความศรัทธานั่นก็คือว่าการงานหรือความดีใดๆที่ทำไปในช่วงเดือนนี้นะครับมันจะมีผลบุญตั้งแต่10ถึง700เท่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระองค์จะพิจารณานะครับขึ้นอยู่กับเจตนาของเราในการถือศีลอดในการทำความดีซึ่งมีมากมายหลายอย่างนะครับปกติถ้าหากนอกเดือนรอมฎอนเราทำความดีเนี่ยได้หนึ่งผลบุญแต่ว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันคูณด้วย10ถึง700เพราะฉะนั้นนะครับเดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งโปรโมชั่นนะครับเดือนแห่งการตอบแทนความดีงามที่เราได้ทำไปนะครับแล้วก็รอมฎอนมันมีความหมายอย่างหนึ่งนะครับก็คือความร้อนที่เผาบาปที่อยู่ในตัวเรามันมีความหมายสองแง่มุมนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเพื่อที่จะชำระบาปที่ติดตัวเรามาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะนั้นเดือนรอมฎอนจึงมีความสำคัญสำหรับมุสลิมนะครับก็ตอบคำถามแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคำถามที่ถามมาท่านพิธีกรครับครับอาจารย์ก็ขอบคุณครับสำหรับคำตอบนี้นะครับส่วนคำถามถัดไปนะครับผมขออนุญาตที่อาจารย์สุเลมานนะครับว่าแน่นอนล่ะครับว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการถือศีลอดมีคำถามว่าการถือศีลอดเนี่ยครับอาจารย์สุไลมานมีการเริ่มถือศีลอดมาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยใดเมื่อใดครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเพื่อเตรียมต้อนรับรอมฎอนเลยนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของรอมฎอนก็จะมีเกี่ยวข้องกับเดือนนี้ก็คือเรื่องของการถือศีลอดในภาษาอาหรับใช้คำว่าซียามอัสซียามแปลว่าการถือศีลอดในความหมายเนี่ยก็หมายถึงการงดการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์นะครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินนะครับโดยตั้งเจตนาว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือกิจทางศาสนาหรือทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าหรือทำเพื่ออัลเลาะห์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการถือศีลอดนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่อดด้วยเหตุผลต่างๆมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันเนี่ยคือการถือศีลอดที่เป็นอิบาดะห์หรือกิจทางศาสนาจริงๆแล้วเรื่องของการอดอาหารเพื่อพิสูจน์ความศรัทธาหรือการทำอิบาดะห์เหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมีแต่ในประชาชาติของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ยืนยันอยู่ในกุรอานนะครับในกุรอานบอกว่ายาอายุฮัลละซีนะอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนะมิงกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลซึ่งมีความหมายว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกบัญญัติมาอย่างพวกท่านเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติมาให้กับประชาชาติก่อนหน้าท่านมาแล้วก็หมายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับมนุษยชาติในยุคของท่านนบีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจแบบนี้ก็ไปดูในไบเบิลก็ดีนะครับไปดูในพันธสัญญาเดิมก็ดีก็พบว่า
การงดการกินอันดื่มแบบเนี้ยนะครับในสมัยของนบีมูซาก็มีในสมัยของนบีอีซาก็มีหรือแม้กระทั่งในสมัยของนบีนัวก็มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าก่อนที่บัญญัติจากการถือศีลอดจะมาเป็นข้อบังคับในอิสลามเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่มะดีนะห์เนี่ยก็พบว่าคนที่นั่นซึ่งเป็นชาวคัมภีร์เดิมได้มีการถือศีลอดเขาเรียกว่าถือศีลอดวันทิชฮิสก็คือวันที่ลูกหลานอิสราเอลเนี่ยพ้นจากการตามไล่ล่าของฟิรอูนคือได้รับความปลอดภัยเนี่ยพวกบรรดาบันิอิสราเอลก็ถือศีลอดเพราะนบีมูฮัมมัดไปถึงก็สอบถามว่านี่คือการบัญญัติหรือวิธีปฏิบัติของนบีมูซาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งถือปฏิบัติมาจนถึงในยุคของท่านก่อนหน้านั้นแล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะถือศีลอดเนี่ยไม่น้อยไปกว่าประชาชาติก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นท่านนบีก็ถือศีลอดไว้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับและในปีที่2ของฮิจเราะห์ศักราชบัญญัติของการถือศีลอดเนี่ยก็ได้ถูกประทานลงมาในอายะห์กุรอานที่บอกว่าชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนฟะมันชะฮิดะมินกุมุชะฮรฟัลยะซุมฮูบัญญัติของการถือศีลอดได้ถูกประทานลงมาแล้วนะครับและใครที่มีชีวิตอยู่ในเดือนนี้ก็จงถือศีลอดเพราะนั้นการเริ่มถือศีลอดที่เป็นรูปแบบอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้สมัยของนบีก็ได้ถูกบัญญัติเอาไว้แล้วสิ่งที่เราทำก็เหมือนกับที่สมัยนบีทำแต่ว่าสิ่งที่มันน่าแปลกก็คือว่าคนในยุคนี้เพิ่งจะมาพบความดีงามหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเหมือนกับที่เราบอกว่าเราไปรู้จักวิธีการทำ IF ก็คือการงดระยะเวลาในเรื่องของการรับประทานอาหารเพิ่มช่วงเวลาอะไรต่างๆซึ่งนี่คือหลักการเบื้องต้นของการดูแลสุขภาพที่มีมาตั้งแต่สมัยของท่านนบีในสมัยนบีเนี่ยไม่มีเรื่องของแพทยศาสตร์มาวิเคราะห์มีวินิจฉัยอะไรต่างๆแต่ว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งว่านี่คือสิ่งที่เหมาะกับมนุษย์แล้วก็สิ่งที่จะทำให้มนุษย์สุขภาพดีรวมทั้งสุขภาพใจด้วยคือการชำระล้างเรื่องของจิตวิญญาณด้วยกับการทดสอบความหิวหรือการทดสอบความอดทนในร่างกายของมนุษย์ด้วยกับความสามารถอดทนในเรื่องเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้รับอานิสงส์ใครที่ทำแบบนี้ก็จะได้รับความดีงามทั้งทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็จะได้เรื่องสุขภาพไปด้วยสิ่งที่ได้มากกว่านั้นอีกก็คือได้ผลบุญด้วยนะครับมันจึงเป็นความงดงามที่มีมาตั้งแต่อดีตนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่กับประชาชาติมุสลิมไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะครับนี่คือความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นครับครับอาจารย์อาจารย์ครับทุกวันเนี่ยนะครับเรามีครอบครัวจะเช้าจะเที่ยงจะเย็นต้องมีการหาอาหารกินอาหารวันนี้มีกินอะไรอร่อยไหมผมว่าทุกครอบครัวเป็นหมดผมอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยแชร์หน่อยครับว่าเมื่อเราต้องกินแบบนี้แล้วทำไมเราต้องถือศีลอดทำไมต้องอดอาหารวัตถุประสงค์ในการถือศีลอดเพื่ออะไรครับอาจารย์บรรจงครับวัตถุประสงค์การถือศีลอดนะครับกล่าวชัดในคัมภีร์กุรอานแล้วออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะครับวัตถุประสงค์เดียวของการถือศีลอดนะครับกล่าวเอาไว้ชัดว่าเพื่อให้เกิดความยำเกรงหรือความตักวาซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมที่สูงที่สุดที่อิสลามต้องการจะปลูกฝังขึ้นในจิตใจของบ่าวผู้ศรัทธาจริงๆแล้วต้องการที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษยชาติทุกคนนะครับเพราะหากว่าไม่มีคุณธรรมแห่งความยำเกรงหรือความตักวะเนี่ยนะครับคือหมายถึงว่าเกรงกลัวพระเจ้านะครับมนุษย์ก็สามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมนุษย์ไม่เกรงกลัวใครเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เกรงกลัวพระเจ้านะครับและมีความสำนึกว่าพระเจ้าเนี่ยเฝ้ามองอยู่เหมือนกับมีกล้องวงจรปิดคอยจับดูตลอดเวลานะครับว่าเรากำลังทำอะไรนะครับมนุษย์ก็จะไม่กล้าที่จะทำบาปอันนี้เป็นคุณธรรมที่สูงที่สุดเลยนะครับที่สามต้องการที่จะฝึกมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้นะครับมันต้องมีการฝึกขึ้นมาการที่ให้มีความตักวาเนี่ยก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานที่พระองค์ได้ประทานมา
ว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปมันก็เหมือนกับกฎหมายกฎหมายจะมีข้อห้ามแล้วก็มีข้อใช้นะครับถ้าหากว่าพระองค์ใช้อะไรทำตามนะครับพระองค์ห้ามอะไรงดเว้นเนี่ยมันก็ดีแก่ตัวเราทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าว่าบนโลกใบนี้นะครับมันเป็นเสมือนกับสนามสอบนะครับว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์ไหมนะครับถ้าหากว่าเราเชื่อฟังแล้วปฏิบัติตามก็เท่ากับว่าเราแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้านะครับอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าห้ามแล้วเรางดเว้นก็เท่ากับเราเชื่อฟังพระเจ้านะครับเราก็ได้รับผลบุญนั้นด้วยความปรารถนาดีความเมตตาของพระองค์นะครับพระองค์ต้องการให้เราได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นทางนำที่จะพาเรากลับไปสู่จุดหมายปลายทางหลังความตายที่ดีงามนั่นก็คือสวรรค์นะครับเพราะว่าในเวลาที่เราละหมาดเนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยสอนนะครับให้เราเนี่ยวิงวอนขออยู่ประการหนึ่งในการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะนะครับหลายคนคงจะเรียนมาแล้วนะครับว่าเวลาเราอ่านฟาติฮะเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจในการละหมาดเนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่เราขอเราวิงวอนต่ออัลเลาะห์ว่าอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราทางเนี่ยนะครับเป็นทางที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่บรรดานบีนะครับและบรรดานบีเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ข้างๆพระองค์นะครับก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ในสวรรค์นะครับพระองค์ต้องการให้เราเนี่ยนะครับได้อยู่บนหนทางนี้นะครับแต่การจะอยู่บนหนทางนี้ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ใช้งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามนะครับนั่นก็คือการที่พระองค์ได้ให้เรานะครับได้ฝึกอดข้าวอดน้ำนะครับอดกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้อัลเลาะห์ไม่พอใจนะครับก็จำไว้นะครับว่าความยำเกรงนะครับหรือการตักวาเนี่ยนะครับเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุดที่พระองค์ต้องการจะปลูกฝังมีคนเคยถามความหมายนะครับว่าความตักวาเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักวิทยาการเขาก็พยายามอธิบายว่าการตักวาเนี่ยนะครับคือการเดินเข้าไปในพงหนามด้วยความระมัดระวังนะครับเหมือนกับคนที่ใส่เสื้อผ้านะครับแล้วก็เมื่อเดินเข้าไปในพงหนามเนี่ยก็พยายามที่จะรวบเสื้อนะครับเสื้อคลุมของตัวเองหรือเสื้อที่ตัวเองใส่อยู่เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เนี่ยหนามมาเกี่ยวเสื้อผ้าหรือมาเกี่ยวเนื้อหนังของเราเองนี่คือลักษณะของความตักวาคือระวังตัวไม่ให้หนามแห่งบาปนะครับที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมาเกี่ยวหรือมาทิ่มต่ำตัวเราดังนั้นเรื่องของการถือเสื้ออดเนี่ยมันเป็นวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นะครับการถือเสื้ออดเนี่ยเป็นวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้มนุษย์เนี่ยนะครับรู้สึกมีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นในทุกศาสนาเนี่ยต้องการจะสร้างคุณธรรมอันนี้ขึ้นมาดังที่อาจารย์ชัยมานพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าการถือเสื้ออดเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโมเสสพระเยซูถือศีลอดเนี่ย40วันนะครับตอนที่พระเจ้าเรียกท่านขึ้นไปรับคัมภีร์โตรานะครับบนภูเขาซีนายนะครับท่านขึ้นไปบนภูเขาซีนายเนี่ยถือศีลอดแล้วนะครับ30วันทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพราะโมเสสเนี่ยรู้นะครับว่าวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสัจธรรมเหมือนกับน้ำทิพย์ที่ถูกส่งลงมาจากฟ้าฟ้าแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแก้วเนี่ยที่สกปรกเนี่ยแก้วที่สกปรกเนี่ยไปเอาน้ำทิพย์มาใส่เนี่ยคนเห็นแก้วภายนอกเนี่ยนะครับก็ไม่กล้าที่จะกินไม่แน่ใจที่จะกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือศีลอดเพื่อเป็นการขัดเกลาชำระตัวเองให้เป็นแก้วที่ใสสะอาดแต่ว่า30วันเนี่ยยังไม่พอนะครับก็โมเสสก็ถือต่ออีก10วันเป็น40วันแล้วพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์โตราให้นะครับเมื่อโมเสสเนี่ยนะครับถือแบบนี้พวกลูกหลานอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นด้วยความร้อนในทะเลทรายนะครับการถือศีลอดในเดือนที่เป็นเดือนฤดูร้อนเนี่ยนะครับพวกลูกหลานอิสราเอลก็ถือไม่ไหวนะครับก็เลิกถือกันไปแล้วก็มาถือเอาวันเดียวอย่างที่อาจารย์สุเลมานได้เล่ามานะครับเป็นการระลึกถึงวันที่ตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากการถูกกดขี่ของฟาโรห์ก็เลยถือศีลอดนะครับ
วันเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นที่ระลึกนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเมื่อนบีอีซาหรือพระเยซูมานะครับพระเยซูก็มาถือศีลอดตามแบบของโมเสสเพราะว่าในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับเราพบว่าพระเยซูเนี่ยกล่าวว่าเราไม่ได้มาล้มเลิกธรรมบัญญัติเดิมหมายถึงธรรมบัญญัติที่โมเสสได้นำมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเรื่องการปฏิบัตินะครับพระเยซูเนี่ยก็มายืนยันปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานอิสราเอลได้ปฏิบัติต่อมาเพราะฉะนั้นชาวยิวชาวคริสเตียนเขาจะมีการถือศีลอดนะครับแล้วก็การถือศีลอดเนี่ยครับถือ40วันนะครับแล้วก็การถือเนี่ยครับถือ24ชั่วโมงนะครับเมื่อตะวันลับขอบฟ้าแล้วเนี่ยเขาก็ละศีลอดนะครับพอละศีลอดเสร็จปั๊บเขาก็ถือศีลอดต่อนี่คือแบบอย่างของการถือศีลอดในนบีก่อนๆที่อาจารย์สุไลมานเล่ามาว่ามีมาตั้งแต่สมัยโมเสสมีตั้งแต่สมัยของพระเยซูพวกพราหมณ์นะครับก็ถือศีลอดนะครับช่วงกลางเดือนวันที่13 14 15นะครับเป็นที่ปฏิบัติกันมาในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับชาวอาหรับเนี่ยเขาก็จะมีการถือศีลอดในวันที่เปลี่ยนผ้าคลุมกะบะผ้าคลุมกะบะเนี่ยเขามีการเปลี่ยนทุกปีนะครับแล้วก็ในวันที่มีการเปลี่ยนผ้าคลุมกะบะเนี่ยชาวอาหรับก็ถือศีลอดเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดท่านก็เห็นแบบอย่างการถือศีลอดของชาวอาหรับมาแล้วตัวท่านเองนะครับท่านก็ถือศีลอดเช่นเดียวกันเมื่อเวลาตอนที่ท่านเดินทางกลับมาจากการค้าขายแล้วเนี่ยนะครับท่านจะไปปลีกวิเวกนะครับบนภูเขาใกล้ๆเมืองมักกะแล้วท่านก็จะเตรียมแป้งเตรียมน้ำเตรียมอินทผลัมขึ้นไปนะครับเพื่อปลีกวิเวกแล้วก็อดอาหารอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับตอนที่นั้นบทบัญญัติเกี่ยวเรื่องการถือศีลอดแบบอิสลามที่เราถือกันแบบเนี้ยนะครับยังไม่มีมานะครับก็ฝากเอาไว้เป็นความรู้ให้แก่พวกเรานะครับครับอาจารย์คลาสสิกมากนะครับแม้น้ำสะอาดแต่ถ้าแก้วสกปรกทำให้น้ำสกปรกไปด้วยคนอื่นก็มองน้ำสกปรกไปด้วยนะครับคลาสสิกมากครับประโยคนี้อาจารย์สุเลมานครับแน่นอนแหละครับว่าประชาชาติมุสลิมเนี่ยครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่นะครับเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยครับก็ต้องทำหน้าที่ถือศีลอดนะครับผมสอบถามอาจารย์สุเลมานนะครับว่าใครบ้างนะครับที่ต้องถือศีลอดใครบ้างที่ได้รับการยกเว้นแล้วก็การถือศีลอดเนี่ยต้องเข้าสู่สภาพช่วงอายุไหนถึงต้องเริ่มถือศีลอดครับอาจารย์สุไลมานครับครับขอบคุณครับในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจโดยรวมในอิสลามผมให้หลักไว้อย่างนี้นะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นข้อบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าถือเป็นกิจทางศาสนาหรือที่เรียกว่าอิบาดะห์เนี่ยจะมีเงื่อนไข 2-3 ประการที่เป็นตัวบังคับอยู่เรื่องที่1เรื่องของการศรัทธาในพระเจ้าที่เราเรียกว่าบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลเลาะห์หรือเป็นมุสลิมก่อนเพราะเงื่อนไขนี้มีผลต่อการตอบแทนในเรื่องของการได้รับผลบุญจากการกระทำนั้นๆด้วยในทุกๆเรื่องนะครับมุสลิมอันที่สองสิ่งที่เป็นบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าจะบังคับใช้กับผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเท่านั้นคนที่สติปัญญาบกพร่องนะครับมีภาวะปัญญาอ่อนหรืออื่นๆบุคคลเหล่านี้ได้รับการยกเว้นแม้กระทั่งในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่มนุษย์เราเองร่างขึ้นมาคนที่สติปัญญาไม่ครบถ้วนต่างๆก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันเพราะนั้นคำว่ามุสลิมอาเครนหรือเป็นคนที่มีสติปัญญาครบถ้วนและบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นข้อบังคับใช้จะถูกบังคับกับคนที่มีบรรลุนิติภาวะเท่านั้นเป็นหลักนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าอายุอยู่ในเกณฑ์ผู้ใหญ่นั่นหมายความว่าบทบังคับใช้นี้ถือว่าเป็นหน้าที่แต่ถ้าหากว่าเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังอยู่ในวัยเด็กอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนและก็ให้กระทำในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดเรื่องของการถือศีลอดแต่ถ้าคนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ถ้ามีข้อบกพร่องเช่นยังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้ถือศีลอดบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้ถูกบันทึกความผิดหรือยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่ประการใดแต่ถ้าโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วหรืออาเกนบาเล็กแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เหล่านี้ถือว่าเป็นความผิดหรือเป็นความบกพร่องของบุคคลผู้นั้นทีนี้โดยหลักการเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นตัวตั้งว่า
โตมาเป็นผู้ใหญ่หรือยังอยู่ในวัยเด็กตามหลักการเอาอย่างนี้นะครับมีเพศชายกับเพศหญิงถ้าหากว่าเป็นผู้ชายอายุเข้าสู่วัยรุ่นเอาง่ายๆก็คือฝันเปียกเริ่มมีรู้สึกภาวะอารมณ์ทางเพศนะครับแล้วก็ฝันเปียกโดยธรรมชาติของร่างกายถือว่าเด็กคนนั้นเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ก็มีผลบังคับใช้ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจส่วนเด็กผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตามหลักการศาสนาถือว่าถ้าเด็กคนนั้นมีรอบเดือนก็ถือว่าเขาเปลี่ยนจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเพราะนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจึงมีเกณฑ์แบบนี้แล้วก็ถือว่าบทบังคับใช้ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยมีผลกับเขาแต่โดยเฉพาะในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยยังมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมด้วยเช่นอิงอยู่กับสุขภาพบุคคลผู้นั้นที่จะทำการถือศีลอดนั้นต้องสามารถงดอาหารและน้ำได้ตลอดช่วงเวลากลางวันนั่นก็คือการประเมินด้วยกับตัวเราเองคือโดยปกติของร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาเนี่ยนะครับพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราสามารถที่จะอดอาหารได้โดยประมาณเนี่ย12-14ชั่วโมงอยู่แล้วมันก็จะมีแหล่งพลังงานทดแทนที่อยู่ในร่างกายเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับอาหารเช่นกินอาหารไปตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามันจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการย่อยอาหารและเปลี่ยนเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นพอไปถึงเวลาเที่ยงหรือเที่ยงกว่าหรือบ่ายโมงเนี่ยเราก็จะเริ่มหิวถ้าหากว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราไม่ได้แหล่งอาหารเพิ่มเติมไม่ได้พลังงานเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยร่างกายของมนุษย์ก็ไม่ได้น็อกไปเลยมันก็จะไปแสวงหาอาหารที่เป็นไกลโคเจนนะครับหรือก๊อกสุดท้ายเนี่ยก็มาจากบรรดาไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของมนุษย์นั่นแหละเพราะนั้นโดยประมาณเนี่ยถ้าเป็นคนปกติธรรมดาก็สามารถที่จะอยู่ในภาวะที่อดน้ำและอดอาหารได้โดยประมาณ12ชั่วโมงเหมือนกับที่เป็นระยะเวลาของการถือศีลอดเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของคนที่จะถือศีลอดก็ต้องประเมินว่าเขาสามารถที่จะถือศีลอดได้ตามเวลานั้นทีนี้มันก็มีประเด็นนะครับว่าแล้วถ้าคนที่ไม่แน่ใจเราจะทำอย่างไรก็เป็นข้อแนะนำว่าถ้าหากว่าใครที่มีโรคประจำตัวบางโรคก็ให้ปรึกษากับแพทย์เสียก่อนนะครับว่าถ้าเราจะถือศีลอดมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราไหมนะครับถ้าหากว่าหมอวินิจฉัยแล้วคุณเป็นผู้ป่วยซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้ยาเป็นช่วงๆขาดยาแล้วจะเป็นอันตรายกับร่างกายคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับการยกเว้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องปรึกษากับหมอแล้วผมก็แนะนำว่าขอให้เป็นคุณหมอที่เป็นมุสลิมเขาจะรู้ว่าเวลาถือศีลอดเนี่ยมันมีผลกับร่างกายเรามากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำเพราะฉะนั้นโดยสรุปผู้ที่ศาสนาบังคับให้ปฏิบัติศาสนกิจในการถือศีลอดมีมุสลิมเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วและเป็นผู้ที่สามารถที่จะอดอาหารได้ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นผู้ที่ถูกบังคับตามหลักการศาสนาให้ถือศีลอดแต่คนที่นอกเหนือจากนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันและมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ศาสนาก็ให้การผ่อนผันในช่วงเวลาที่ถือศีลอดนะครับเช่นผู้ป่วยที่ไม่มีหวังหายคนชราภาพคนแก่แล้วซึ่งการอดอาหารจะเป็นอันตรายกับตัวเขาเองนะครับยิ่งไปอดอาหารตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลมเป็นแล้งหรือเสียชีวิตได้ไอ้แบบเนี้ยนะครับศาสนาก็อนุโลมโดยไม่ต้องถือศีลอดนะครับถ้าแก่ชราภาพหรือมีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าก็มีวิธีการให้ผู้ที่ไม่สามารถถือศีลอดในกรณีนี้ถือจ่ายอาหารทดแทนได้นะครับแต่คนปกติถ้าเราไม่ไหวหรือเราป่วยในขณะที่มันอยู่ในช่วงของเวลาถือศีลอดวันไหนป่วยเราก็งดการถือศีลอดในเวลานั้นเมื่อร่างกายเรากลับมาแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมเราขาดการถือศีลอดไปกี่วันเราก็ไปชดใช้ในเวลานั้นเช่นกันแล้วก็มีข้อผ่อนผันให้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ต้องเดินทางไปในระยะทางไกลๆเพราะการเดินทางเนี่ยบางทีมันก็คืออุปสรรคของการดำเนินชีวิตในหลักการศาสนาจึงกำหนดไว้ว่า
ในสภาพของผู้ที่จะต้องถือศีลอดแล้วต้องเดินทางไปในระยะทางไกลๆศาสนาอนุโลมหรือผ่อนผันให้ว่าในระหว่างที่ต้องเดินทางยังไม่ต้องถือศีลอดแต่เมื่อใดที่เรากลับสู่ภูมิลำเนาเราแล้วเรามาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ให้ถือศีลอดในช่วงเวลาที่เราสะดวกอันนี้เป็นข้อผ่อนผันนะครับคนที่ไม่ได้ถือศีลอดในขณะเดินทางก็ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นครับแล้วสำหรับผู้หญิงนะครับมีสถานะอันหนึ่งที่ในหลักการศาสนาถือว่าในสภาวะนี้ห้ามผู้หญิงถือศีลอดคือการมีรอบเดือนนะครับแล้วมันต่างจากการปฏิบัติละหมาดนะครับคนที่มีรอบเดือนไม่ต้องไปชดใช้เวลาละหมาดที่เราไม่ได้ละหมาดไปนะครับก็ผ่านเลยแต่การถือศีลอดเนี่ยใน1ปีมี1เดือนเท่านั้นสำหรับผู้ที่มีรอบเดือนขาดไปกี่วันก็ให้ไปถือศีลอดชดเชยในวันที่ขาดไปนะครับในช่วงที่มีรอบเดือนไม่ต้องถือศีลอดครับอาจารย์เอาละครับมาถึงตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าใครบ้างต้องถือใครบ้างได้รับการข้อยกเว้นทีนี้ครับอาจารย์บรรจงครับเมื่อเราถือศีลอดแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ถือนะครับมีบทที่จะเกี่ยวข้องกับการลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ถือในตอนที่สามารถทำได้เนี่ยยังไงบ้างครับอาจารย์บรรจงถามว่าถือศีลอดแล้วได้อะไรนะครับคำตอบง่ายๆนะครับก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำตามที่พระเจ้าใช้นะครับทุกอย่างได้รับรางวัลตอบแทนเพราะว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้ใช้ให้เราทำอะไรโดยฟรีๆพระองค์จะตอบแทนเราเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีพระนามหนึ่งนะครับว่าอัชชะกูรหมายถึงเห็นคุณค่าการทำงานของบ่าวที่พระองค์ได้ส่งใช้เพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงใช้ให้เราทำอะไรทำความดีหรือปฏิบัติศาสนกิจนะครับพระองค์บันทึกรางวัลตอบแทนเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการถือศีลอดนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับพระองค์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับก็เราจะได้อะไรหลายอย่างนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนหากเราถือศีลอดนะครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าจงถือศีลอดแล้วเจ้าจะมีสุขภาพที่ดีนะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับคือการงดเว้นจากกินการดื่มนะครับซึ่งมันเป็นที่ปฏิบัติมาแม้แต่ทางการแพทย์นะครับก่อนที่จะทำการผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่แม้เขาจะให้เรางดอาหารงดน้ำช่วงเวลาหนึ่งนั่นเป็นเหตุผลทางการแพทย์นะครับหรือบางคนอาจจะงดอาหารเพื่อที่จะลดน้ำหนักของตัวเองแต่ว่าอันนั้นเป็นเหตุผลทางกายภาพแต่ถ้าหากว่าเราถือศีลอดเนี่ยเราไม่ได้หวังตรงนั้นไงนะครับเพราะว่าพระองค์ตัดสินจากเจตนาในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะถือศีลอดหวังว่าน้ำหนักตัวเองจะลดเพราะว่าผมดูแล้วอ่ะนะครับไม่มีใครถือศีลอดครบเดือนรอมฎอนแล้วน้ำหนักลดนะทุกคนน้ำหนักเพิ่มมานะครับเพราะว่าเวลากลับมาจากทำงานผ่านตลาดเนี่ยนะครับเห็นทองหยิบไว้ทองอะไรก็ถือกลับมาบ้านนะครับแล้วมาแบ่งปนปังคนข้างๆบ้านอีกนะครับให้น้ำหนักเพิ่มกันไปด้วยนะครับอันนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับไม่ใช่เดือนแห่งมหากรรมการกินนะมันคือการงดเว้นจากการกินการดื่มนะครับแต่ว่านั่นแหละด้วยคำสอนที่ว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการแบ่งปันนะครับแล้วก็มีหะดีษบอกว่าใครที่เลี้ยงอาหารคนถือศีลอดเนี่ยก็เหมือนกับตัวเองเนี่ยได้ถือศีลอดด้วยดังนั้นเดือนรอมฎอนก็จึงเป็นเดือนแห่งการแบ่งปันเดือนแห่งการเลี้ยงอาหารนะครับคือในสมัยก่อนเราต้องเข้าใจนะครับว่ามีสภาพความอดอยากนะครับคนที่ถือศีลอดนะครับเขาก็ต้องการอาหารแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาหารมันเหลือเฟือแล้วนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะแบ่งปันทุกคนก็พร้อมที่จะเลี้ยงคนที่ละศีลอดเพื่อที่จะเอาผลบุญนะครับตรงนี้เราก็ได้ผลบุญอีกแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยครับดังที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการโปรโมชั่นนะครับการกระทำความดีเนี่ยมันเพิ่มจาก1เป็น10ถึง700ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะตอบแทนเราอย่างไร
ั้นพระองค์จะตัดสินจากเจตนาซึ่งไม่มีใครรู้นะครับว่าเราเจตนาอย่างไรนะครับมีแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รู้ว่าเราเจตนาอย่างไรฉะนั้นนะครับเวลาจะถือศีลอดเนี่ยมันต้องมีเจตนาแน่วแน่นะครับว่าเราถือศีลอดนะครับเพื่ออัลลอฮ์หมายความว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราอดนะครับเราก็อดตามนั้นโดยหวังการตอบแทนจากพระองค์โดยไม่หวังสิ่งอื่นเลยนะครับเราหวังสิ่งนี้นะครับตั้งเจตนาให้แน่วแน่แล้วพระองค์ก็จะเพิ่มพูนนะครับแล้วก็ทบทวีการทำความดีของเรานะครับเป็นทวีคูณการอ่านกุรอานนะครับในเดือนอื่นทั่วไปเนี่ยครับตัวอักษรหนึ่งได้ผลตอบแทนความดีหนึ่งแต่ในเดือนรอมฎอนนะครับอ่านคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระองค์นะครับตัวอักษรนะครับไม่ใช่คำตัวอักษรนะครับสมมุติเราอ่านคำว่าอัลลิฟลามีมนะครับอันนี้มัน3ตัวอักษรนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับผลตอบแทนในการอ่านคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับ1อักษรเท่ากับ1ความดีแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันตั้งแต่10ถึง700นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจาก เดือนรอมฎอนนะอย่างนึงนะครับก็คือว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราอดอาหารอดน้ำแล้วเนี่ยเรามีความหิวมีความกระหายแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับไอ้ความหิวกระหายทางด้านกระเพาะของเราเนี่ยมันกระตุ้นให้เรากระหายที่จะทำความดีกระหายที่จะแบ่งปันเพราะเรารู้รสแล้วเนี่ยครับว่าไอ้ความหิวโหยความกระหายมันเป็นอย่างไรไอ้ตรงนี้เองนะครับมันเป็นการยกระดับคุณธรรมมันสร้างความรู้สึกมันผลักดันนะครับให้ใจเราเนี่ยนะครับกระหายแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันให้คนอื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่อิสลามต้องการจะสร้างขึ้นภายในจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาในพระเจ้าในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับอาจารย์ได้ให้ความรู้แบบเข้าใจมากนะครับกลางวันอดกลางคืนไม่ให้กินเต็มแบบคาราเบลนะครับอาจารย์สุเลมานครับผมเชื่อว่านักเรียนของเราเนี่ยมีคำถามนะครับว่าการปฏิบัติตัวในช่วงรอมฎอนเนี่ยจะมีช่วงกลางวันกับกลางคืนใช่ไหมครับว่าข้อปฏิบัติแนวทางปฏิบัติช่วงกลางวันเนี่ยจะต้องเริ่มกินข้าวตอนไหนต้องละตอนไหนแล้วก็ตอนกลางคืนมีศาสนกิจอะไรบ้างที่สนับสนุนให้ต้องทำครับอาจารย์สุเลมานเอาตามสถานการณ์จริงเลยนะเพราะว่าวันนี้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ประกาศว่าจะเป็นค่ำคืนที่29ของเดือนชาบานและเดือนอาหรับจะมี29กับ30วันนะครับแล้วในทุกๆปีเนี่ยด้วยเอาตามจันทรคติเนี่ยใน1ปีฮิจเราะห์ศักราชจะขยับขึ้นปีละ10วัน10วัน10วันก็หมายความว่าใน3ปีจะขยับไป1เดือนถ้าในชั่วชีวิตของคนนะครับอายุเราสักประมาณสัก 50-60 เนี่ยตลอดชั่วชีวิตของคนคนนั้นจะมีโอกาสถือศีลอดในทุกฤดูกาลของปีมันจะค่อยๆหมุนไปตอนนี้ของเราก็มาลงในช่วงร้อนๆหน่อยพอดีมันก็จะโหดๆหน่อยนะครับทำหมุนไปช่วงฤดูฝนช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าจะไม่อยู่ในลักษณะของเดือนร้อนแล้วร้อนไปตลอดทั้งชีวิตตลอดการมันจะค่อยๆขยับไปนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าที่กำหนดให้การถือศีลอดเนี่ยถูกเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการละหมาดความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าที่เอาเวลาละหมาดเนี่ยผูกไว้กับการเคลื่อนตัวหมุนของโลกกับดวงอาทิตย์จึงทำให้ทุกๆนาทีที่โลกหมุนไปก็จะมีการเข้าสู่เวลาต้นเวลาของการละหมาดทำให้ผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจของคนทั้งโลกเนี่ยมุสลิมที่อยู่ทั้งโลกก็จะเริ่มสุญูดกับอัลลอฮ์ในทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีต่อเนื่องกัน24ชั่วโมงอันนี้คือความยิ่งใหญ่เช่นกันที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดไว้ว่าละหมาดดูจากดวงอาทิตย์แต่ว่าเวลาถือศีลอดดูจากกอมารียะหรือจันเซี่ยวทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นแหงดูกันนะครับเขาก็จะมีคนที่คอยทำหน้าที่นี้ก็คือสำนักจุฬาราชมนตรีที่ตีที่ประกาศแล้วว่าวันนี้เขาก็จะมีการดูฮิลาลการดูเดือนเข้าบวชเนี่ยไม่ใช่เป็นเดือนเต็มดวง15ค่ำใสแบบนั้นมันจะเป็นซีกเล็กๆแทบจะมองเห็นหรือไม่เห็นแล้วก็อยู่ในช่วงของดวงอาทิตย์
ลับขอบฟ้าหรือช่วงมักริบเป็นเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับใครอยู่ในแต่ละที่ก็แหงนดูดวงจันทร์ของประเทศตัวเองในบ้านเราก็โดยปกติสำนักจุฬาก็จะประกาศโดยผ่านไทย PBS ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณทุ่มครึ่งก็จะมีการประกาศว่าในค่ำคืนนี้ที่ดูจะมีการเห็นฮิลาลหรือจันทร์เสี้ยวหรือไม่ถ้าเห็นก็นับว่าคืนนี้เป็นวันคืนที่1ของเดือนรอมฎอนนะครับพอเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะมีภารกิจบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดือนอื่นๆเช่นถ้าคืนนี้เป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนมัสยิดต่างๆจะเริ่มทำการละหมาดตะเราะวีห์แล้วก็คือการละหมาดซุนนะห์พิเศษนะอันนี้ในกรณีที่เห็นนะถ้าในกรณีที่สังเกตดูแล้วประกาศว่าไม่เห็นวันถัดไปก็ยังไม่ถือศีลอดแล้วเขาก็ไม่ดูแล้วเพราะว่าถือว่าเดือนนี้ครบ30วันก็จะเอาวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ถือศีลอดทีนี้เราในฐานะที่เราตั้งใจจะถือศีลอดหน้าที่ของมุสลิมที่จะถือศีลอดอันที่หนึ่งเราตั้งเจตนาในช่วงเวลากลางคืนคือเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้วอ่ะจะทุ่มสองทุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกเลยว่าข้าพเจ้าจะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าการเดียดหรือการตั้งเจตนานั่นเองนะครับแล้วสุนนะที่ท่านนบีได้ทำในช่วงของเดือนรอมฎอนก็คือกลางคืนละหมาดอ่านกุรอานนะครับแต่ว่าในเรื่องของการถือศีลอดสิ่งที่เป็นข้อแนะนำก็คือว่าให้ผู้ที่ถือศีลอดรับประทานอาหารซุฮรชื่ออาหารซุฮรนะซุฮรก็แปลว่าอาหารดึกอาหารที่กินตอนในช่วงค่อนคืนไปแล้วนะครับในบางร้านเคยมีนะเขาเขียนแปะหน้าร้านไว้ว่าที่นี่จำหน่ายอาหารซุฮรโอ้เราเนี่ยเป็นคนชอบกินก็ไปหาอาหารกินก็ไปสั่งตอนกลางวันบอกว่าเอาอาหารซุฮรที่หนึ่งเขาก็เอาแกงเขียวหวานกับข้าวมาให้แล้วก็ไข่เจียวมาจานหนึ่งเอ้าอาหารซุฮรเอาแกงเขียวหวานกับไข่ก็เหมือนอาหารปกติแล้วมันจะซุฮรยังไงคำว่าซุฮรนั่นหมายความว่าเขาจะจำหน่ายอาหารเนี่ยช่วงเวลาดึกๆตีสองตีสามเนี่ยไปกินได้การรับประทานอาหารซุฮรหมายถึงการรับประทานอาหารดึกนะครับในช่วงตั้งแต่กลางคืนเป็นต้นไปเนี่ยถ้าวันถัดไปเราจะถือศีลอดสุนนะของท่านนบีหรือสิ่งที่นบีสนับสนุนคือให้ผู้ที่ถือศีลอดรับประทานอาหารในช่วงดึกๆและดีที่สุดก็คือช่วงที่จะใกล้เวลาเริ่มถือศีลอดนะครับเช่นผมไม่แน่ใจว่ารอมฎอนปีนี้จะเริ่มต้นสตาร์ทเข้าเวลาซุบฮีหรือละหมาดเสียงอาซานในการละหมาดซุบฮีคือจุดเริ่มต้นสตาร์ทในการงดการกินการดื่มก็หมายความว่าเรารับประทานอาหารของเราได้จนกระทั่งถึงเวลาที่อาซานเมื่ออาซานก็ให้งดอาหารและน้ำจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินในเวลาเย็นนะครับอันนี้คือเรื่องของการถือศีลอดเพราะนั้นอาหารซุฮรใครจะกินอิ่มพะลำสองสามเม็ดใครจะกินบะหมี่สำเร็จรูปใครจะกินแป้งกินโรตีกินอะไรก็ได้แต่เรากินเพื่อให้มันเป็นพลังงานในเรื่องของการอดอาหารในช่วงเวลากลางวันและให้เรารับประทานสุนนะถามว่าไม่รับประทานอาหารซุฮรเลยได้ไหมได้ถ้าคุณบวชไหวบางคนบอกว่าไม่อยากจะตื่นมาตอนช่วงตีสองตีสามกินตั้งแต่สามทุ่มเลยแล้วก็ลากยาวไปเลยได้ไหมได้นะครับแต่ที่ดีแล้วเนี่ยสนับสนุนให้รับประทานอาหารประเภทนี้หรืออาหารดึกตอนช่วงใกล้ๆเวลาก็น่าจะประมาณตีสี่นะผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูปฏิทินว่ามันจะเริ่มต้นเวลาแบบไหนนะครับในช่วงเวลากลางคืนเราใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้กระทั่งคนที่เป็นสามีภรรยากันนะครับเราก็มีความสุขกันฉันสามีภรรยาในเวลากลางคืนได้ตามปกติในช่วงเดือนรอมฎอนแต่ในขณะที่เราถือศีลอดในช่วงเวลากลางวันนอกจากงดการกินการดื่มแล้วการมีเพศสัมพันธ์หรือการไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยนะครับแล้วใครที่
ระงับยับยั้งชั่งใจในช่วงเวลาที่ถือศีลอดกลางวันไม่ได้แล้วล่วงละเมิดไปมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลากลางวันอันนั้นโทษหนักเลยนะครับต้องเสียค่าปรับจำนวนเยอะพอสมควรถือศีลอดติดต่อกัน60วันหรือจ่ายอาหารอันนี้คือค่าปรับเพราะนั้นคนที่ถือศีลอดเมื่อเรารับประทานอาหารในช่วงดึกเสร็จแล้วได้เวลาเข้าสู่การละหมาดซุบฮีเสียงอาซานดังขึ้นนั่นเป็นจุดสตาร์ทของการเริ่มต้นถือศีลอดแล้วให้ครองตัวในลักษณะนั้นคือไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินในช่วงเวลาเย็นนะครับอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการนินทาว่าร้ายการสบถด่าทอหรือการไม่ยับยั้งชั่งใจอะไรเนี่ยก็พยายามควบคุมอารมณ์ให้มากที่สุดเหมือนกับที่หะดีษที่นบีบอกว่าเมื่อเวลามีคนมาหาเรื่องมาชวนกับเราทะเลาะหรือทำเนี่ยให้กล่าวเตือนตัวเองว่าอินนีซออิมอินนีฉันถือศีลอดอยู่ฉันถือศีลก็คือเป็นการระงับยับยั้งชั่งใจตัวเองให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็คือแนวปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่จะทำเพิ่มในส่วนที่เรากำลังถือศีลอดได้เช่นการรำลึกถึงอัลลอฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างที่อาจารย์บรรจงบอกว่าทุกกิจกรรมหรือภารกิจที่เราทำในขณะที่เราถือศีลอดอยู่เนี่ยผลบุญคูณ10ละหมาดซุนนะห์ที่เคยทำอยู่รักษาเอาไว้แล้วก็สิ่งที่ควรจะกระทำให้มากที่สุดเลยก็คือการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนักศึกษาหลายคนบอกโอ้เราเนี่ยเสียโอกาสเลยเนาะเพราะว่าเรายังอ่านกุรอานไม่ได้ลองนึกทบทวนดูว่าเวลาเรามาฝึกละหมาดเนี่ยเราได้อ่านกุรอานไหมครับได้ไหมฟาติฮะห์เป็นกุรอานไหมเป็นกุญยาไกยูฮันกาฟิรุนเป็นกุรอานไหมเป็นกุนฮุวัลลอฮ์เป็นกุรอานไหมเราได้3ต้นนี้แหละถ้าท่านอ่านต่อเนื่องเป็นปกติก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อ่านกุรอานเป็นเล่มเพราะว่าเขานับกันเป็นตัวอักษรเขาไม่ได้นับกันเป็นเล่มฟาติฮามีกี่อักษรเราอ่านได้ต้นนี้เราก็อ่านของเราบ่อยๆผลบุญได้เหมือนกันนะครับนับเป็นตัวอักษรเหมือนกันในขณะที่เราถือศีลอดก็พยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้พอถึงช่วงเวลาเย็นละศีลอดนะครับให้รีบละศีลอดเมื่อได้เวลาพูดง่ายๆนะครับว่าโดยปกติเวลาเข้าเนี่ยมันยังกินอิ่มๆนะแต่เวลาออกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะก็มีอาหารตั้งแล้วก็นั่งรอกันนั่งกันไปนะพอเสียงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์บอกว่ารับประทานหรือละศีลอดได้สิ่งที่เป็นซุนนะห์นบีก็คือให้รับประทานอาหารที่ให้พลังงานเช่นอินทรีย์หรือน้ำหรือนมก่อนคือทานอาหารที่มันเบาๆก่อนเพราะว่าร่างกายกระเพาะอาหารเราเนี่ยมันอดอยู่นานนะครับไปกระตุ้นมันก่อนนะครับแล้วพอร่างกายเราเริ่มได้มีสารอาหารบางส่วนเช่นน้ำตาลจากอินทผลัมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มสดชื่นแล้วค่อยรับประทานอาหารที่หนักๆเพิ่มไปทีหลังเราก็ทานอาหารได้เป็นปกติก็อย่าลืมนบีบอกว่าเวลาทานอาหารก็ให้เป็นอาหารหนัก1ส่วนน้ำ1ส่วนและที่ว่างในกระเพาะ1ส่วนแต่โดยส่วนใหญ่เวลาถือศีลอดกินถึงนี้เลยครับเพราะว่าเราหิวมาเยอะนะเราเรื่องนี้เราวางไว้ก่อนพอถึงกินก็พยายามนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เราไม่แน่นไม่อึดอัดแล้วหลังจากนั้นอย่างที่บอกในช่วงเวลาค่ำคืนก็จะมีการละหมาดซุนนะห์พิเศษเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าการละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์การละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์จะเข้าเวลาก็ต่อเมื่อเราละหมาดอิชาของเราแล้วเวลาใครเวลามันนะถ้าใครยังไม่ละหมาดอิชายังถือว่าไปละหมาดตะรอวีห์ไม่ได้มันต้องเข้าเวลาหลังละหมาดอิชาของตัวเองก่อนนะครับเช่นพอ2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 15ได้เวลาละหมาดอิชาเสร็จแล้วเราก็ละหมาดตะรอวีห์หลายคนบอกว่าแล้วเราจะทำเป็นมันจะยากไหมถ้าเราละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ได้เราก็ละหมาดตะรอวีห์ได้ต่างกันอยู่นิดเดียวคือตอนตั้งเจตนารมณ์แล้วก็เวลาที่ละหมาดคือในช่วงหลังละหมาดอิชาข้าพเจ้าละหมาดตะรอวีห์2รอกอะฮ์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ละหมาด2รอกอะฮ์แบบนี้แล้วก็ให้สลามนะครับอยากได้บุญมากทำมากอยากได้บุญ
น้อยหรือเราไม่ไหวเราก็ทำเท่าที่เราไหวนะครับก็จะมีตั้งแต่2รอกอัต4รอกอัต8รอกอัต10รอกอัตไปจนถึง20แล้วแต่เราจะทำนะครับอันนี้โดยส่วนใหญ่ที่มัสยิดต่างๆก็จะมีจัดละหมาดในช่วงกลางคืนของเดือนรอมฎอนด้วยแต่ใครที่บ้านอยู่ไกลจากมัสยิดหรือไม่สะดวกมาเราก็สามารถละหมาดแบบเนี้ยที่บ้านเราเองได้นะครับมีละหมาดสุนัตต่างๆสมาธิตะรอวีห์และละหมาดวิเตสอันเนี้ยก็คือครบรอบวันนะครับ1วันที่เป็นสุนนะที่เราควรจะทราบและก็ปฏิบัติในช่วงเวลาที่เราถือศีลอดให้ระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้การถือศีลอดของเราเสียเช่นการมีบางสิ่งบางอย่างมันผ่านลำคอเข้าไปนะครับที่เราเรียกว่าการกินการดื่มนี่แหละแต่ถ้าลืมไม่เป็นไรถือว่าอัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้นึกได้ให้หยุดนะไม่ใช่ลืมอัลลอฮ์ครับไปต่ออีกหน่อยนึกได้ก็บ้วนปากแล้วจบแค่นั้นนะครับถ้าเจตนากินหรือดื่มสิงอมควันบางคนบอกไม่กินไม่ดื่มมาดูดอย่างเดียวก็ได้การดูดบุหรี่ก็ทำให้เสียศีลอดแล้วมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากนะคนมุสลิมไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่หนักขนาดไหนพอถึงเดือนบวชอดได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่แหละอดได้แต่ขอโทษนะครับเวลาจะแก้บวชมีน้ำกับบุหรี่อยู่อย่างนี้เลยเพราะอัลลอฮ์วัดดื่มน้ำปุ๊บจุดบุหรี่ก่อนเลยมีหลายคนนะแต่อดอีกนิดนึงเนี่ยก็น่าจะเลิกบุหรี่ได้แหละเพราะว่าทั้งวันก็เหลือได้แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเดือนรอมฎอนกินข้าวเสร็จสูบบุหรี่กินกาแฟเสร็จเป็นเรื่องปกตินี่คือใจล้วนๆเลยกับข้อห้ามที่ศาสนาบอกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดที่เราต้องทำให้ได้แล้วทุกคนก็ทำได้แต่พอมันถึงเวลาที่เป็นช่วงเวลาอิสระอันนั้นแล้วแต่เขาก็เลือกที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับอันที่หนึ่งคือการกินการดื่มทำให้เสียศีลอดหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันผ่านเข้าไปในช่องทวารหนักและทวารเบาหลายคนบอกอุ้ยแล้วมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปดีท็อกซ์ร่างกายนะครับโดยสวนเข้าไปทางทวารแบบเนี้ยนะครับถือว่าทำให้เสียศีลอดหรือบางคนบอกว่าต้องไปหาหมอเพื่อตรวจภายในแล้วเสร็จแล้วหมอก็เอาเครื่องตรวจอะไรผ่านทางช่องคลอดเลยครับไอ้แบบเนี้ยตามหลักการถือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในร่างกายถือว่าเสียศีลอดหรือแม้กระทั่งการฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือดหรือการให้น้ำเกลือแบบเนี้ยถือว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสียศีลอดเพราะว่ามีบางส่วนเข้าไปในร่างกายการถือศีลอดถือว่าเป็นการงดสิ่งต่างๆเหล่านี้ในทุกกรณีนะครับก็จะมีประเด็นบางคนเป็นข้อสงสัยว่าแล้วน้ำลายกลืนได้ไหมตอบตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวจะมีคำถามมานะโดยปกติแล้วน้ำลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากต่อมน้ำลายในร่างกายของเราในช่องปากถ้าหากว่ามันไม่ได้มีสิ่งปนเปื้อนใดๆนะครับถือว่าน้ำลายสะอาดแล้วก็สามารถกลืนกลับไปได้แต่มีหลายคนจะมีความรู้สึกว่าเวลาถือศีลอดมันจะกลืนไม่ได้บางคนเนี่ยมีกระป๋องส่วนตัวนะครับไว้คอยถมน้ำลายแต่บอกตรงนี้เลยนะครับในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยน้ำลายสามารถที่จะกลืนได้ในกรณีที่เราพบว่ามันมีสิ่งอะไรปนอยู่ในน้ำลายเรายกตัวอย่างกันละกันเช่นเราทานอาหารซูโฮสเป็นส้มตำถั่วแล้วฟันเรามันเป็นรูเคี้ยวๆไปถั่วมันไปอุดก็แปรงฟันไปแล้วแต่มันไม่ออกมันไปอุดก็ถือศีลอดไปแต่ว่าพอกลางวันเอาลิ้นไปดันๆอุ้ยถั่วหลุดแล้วมันก็มาปนกับน้ำลายเราถ้ามันมีสิ่งปนอยู่แบบเนี้ยให้บ้วนออกแล้วก็บ้วนปากซะให้เรียบร้อยมันไม่เสียนะครับแต่ถ้าเรารู้เอ้ยมันดีลิ้นดุนๆกลืนเปื้อกเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเสียเพราะว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในน้ำลายนะครับก็เอาเป็นพอสังเขปก่อนนะครับว่าทำอย่างไรแบบไหนถือว่าเสียแบบไหนถือว่าไม่เสียหรือว่ามันจะมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวก็ตอบเป็นเคสๆไปครับขอบคุณครับอาจารย์อธิบายเห็นภาพเลยนะครับไม่ใช่มีถั่วอยู่แล้วก็ลิสกีอันฮัมเลยแล้วกึบเนียนเลยไม่ได้นะครับ
นะครับอาจารย์บรรจงครับผมขออนุญาตใช้คำว่าติดลมนะครับถ้าเดือนละมาดอนเนี่ยผลบุญก็ได้หลายเท่าละหมาดตะละเวียก็ได้ด้วยบริจาคก็ได้ด้วยถ้าอยากทำลักษณะแบบนี้ในเดือนอื่นผลบุญคุณค่าที่จะได้เนี่ยต่างจากเดือนละมาดอนยังไงบ้างครับอาจารย์บรรจงอะไรก็แล้วแต่ดังที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับอะไรที่เราใช้เราทำตามอะไรอะไรที่เราห้ามเรางดเว้นมันเป็นผลบุญทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในเดือนอื่นๆเนี่ยนะครับสินค้าก็ราคาปกติแต่พอเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาลดราคาสินค้านะครับแต่ว่าเราเพิ่มพูนผลบุญให้นะครับทุกอย่างที่เราได้ทำไปในเดือนรอมฎอนนะครับอันนั้นอย่างนั้นเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนในการกอบโกยผลบุญนะครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันมีคืนหนึ่งเขาเรียกคืนไลตุลกอดนะครับคืนนี้นะครับมุสลิมก็พยายามที่จะแสวงหากันเพราะว่าการทำความดีในคืนไลตุลกอดเนี่ยนะครับมันได้เหมือนกับการทำความดีนะ 1,000 เดือนในคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็คืนไลตุลกอดเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับเพราะนั้นพอเข้าวันที่21ของเดือนรอมฎอนนะครับคนมุสลิมนะครับก็พยายามขมีขมันนะครับทำความดีกันบางคนเนี่ยนะครับขอบริจาคนะครับต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่วัน21ของเดือนรอมฎอนเนี่ยเรื่อยไปนะครับกะว่าใน10วันเนี่ยมันต้องมีคืนหนึ่งเป็นคืนไลลาตุลกอดัรนะครับหนีไม่พ้นแน่ๆนะครับก็โอเคก็ทำกันไปการขอดุอาการทำความดีอะไรทั้งหมดนะครับในช่วง10วันสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่นาตาบีนะครับสั่งให้เราทำนะครับเพื่อที่เป็นการกระตุ้นให้เรานะครับว่ารอมฎอนกำลังจะจากเราไปแล้วรอมฎอนกำลังจะจากเราไปแล้วนั้นก็ขมีขมันหมั่นทำความดีกันในช่วงท้ายนี้นะครับคนมุสลิมเนี่ยจะมีความอะไรเมื่อเดือนรอมฎอนจะจากไปนะครับนั่นเกิดผลว่าทำไมหลังจากเดือนรอมฎอนไปแล้วเราฉลองการถือศีลอดแล้วเนี่ยมันยังมีการถือศีลอดในเดือนชะวาลหลังจากเดือนรอมฎอนนะครับอีก6วันนะครับเพื่อรักษาบรรยากาศของเดือนรอมฎอนเอาไว้ในเดือนชะวาลอีก6วันซึ่งถือว่าเป็นการถือศีลอดสุนัตไม่บังคับกันนะครับแต่หากว่าใครถือได้ก็ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถือต่อเนื่องติดกันนะครับจะวันไหนก็ได้ที่สะดวกแต่ต้องกระทำในเดือนชาวานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมนะครับปฏิบัติกันนะครับนอกจากถือศีลอดที่เป็นข้อบังคับในเดือนรอมฎอนแล้วนะครับยังมีการถือศีลอดสุนัตนะครับในเดือนชาวานต่อจากเดือนรอมฎอนนะครับฉะนั้นเริ่มถือศีลอดเดือนรอมฎอนพอเข้าวัน21แล้วนะครับอันนั้นเป็นวันที่โปรโมชั่นสูงสุดนะครับก็พยายามทำความดีนะครับบางคนเขาก็บริจาคนะครับในช่วง10วันสุดท้ายบางคนขมิขมันนะครับอ่านคัมภีร์กุรอานกันในช่วง10วันสุดท้ายบางคนครับพยายามที่จะละหมาดในช่วง10วันสุดท้ายนะครับเพื่อรักษาแบบอย่างของท่านนบีเอาไว้นะครับท่านขมีขมันในการทำความดีในการเคารพสักการะต่อสวาลาก่อนที่เดือนรอมฎอนจะจากไปนะครับครับอาจารย์ถ้าผมกดเครื่องคิดเลขดูแบบเรียลไทม์เลยเนี่ยครับ 1,000 เดือนเนี่ยเปรียบเทียบเกือบ83ปีเสร็จๆนะครับเท่ากับว่าเราจะทำความดีเสมือนทำความดี83ปีนั้นอย่าพลาดนะครับเล็งไว้นะครับ10คืนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมีคำถามเข้ามาเดี๋ยวช่วงพัก10โมงครึ่งถึง10โมง45นะครับพาร์ท2จะเป็นช่วงถามตอบผมขออนุญาตเก็บคำถามไว้ช่วงที่2นะครับถ้าท่านใดมีคำถามระหว่างนี้ก็สามารถเขียนโน้ตย่อไว้แล้วก็ยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผมขออนุญาตมาต่อครับอาจารย์ว่าเมื่อเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วนะครับจะ29วัน30วันเสร็จนะครับเมื่อจบรอมฎอนนะครับเราต้องปฏิบัติยังไงบ้างต้องจ่ายผมบางครั้งผมขอญาติต่างถามแทนนะครับมีเรื่องเข้าสารเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องของละหมาดอีดเข้ามาเกี่ยวส่วนนี้ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์โซไลมานนะครับ
มีเอาก่อนออกก่อนนะมันมีประเด็นเดี๋ยวผมลืมไปเดี๋ยวผมเกรงว่าเดี๋ยวมันจะยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเสียศีลอดนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับซึ่งปกติโดยธรรมชาติของเราอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ารอบเดือนของเรามันจะมาวันไหนนะครับถ้าเราถือศีลอดไปตามปกติแล้วถ้าวันไหนเกิดมีรอบเดือนมาในช่วงเวลาใดก็ตามนะครับผู้หญิงจะมักจะเสียดายตอนที่ใกล้ๆจะหมดวันแล้วแล้วประจำเดือนไปมารอบช่วงนั้นพอดีก็กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยเราก็ขาดศีลอดไปนะครับก็เอาเป็นว่ามาวันไหนมาตอนไหนก็ถือว่าวันนั้นก็เป็นที่สิ้นสุดนะครับในเรื่องของการถือศีลอดส่วนผู้ชายที่มีเรื่องที่จะเสริมเพราะบางทีมันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยการกระตุ้นใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะกระทำหรือถ้าหากว่ามันไปทำให้จนถึงมีการหลั่งของอสุจิถือว่าเราเสียศีลอดในขณะที่เราถือศีลอดอยู่นะถ้าหากไปมีการแล้วรวมหรือไปกระตุ้นจนกระทั่งมันมีการนั่นถือว่าเสียแต่ว่ามีกรณีหนึ่งที่ไม่ถือว่าเป็นการเสียศีลอดนะครับถ้าหากว่าเรานอนหลับปกติแล้วเกิดการฝันที่เราเรียกว่าฝันเปียกในช่วงที่เราถือศีลอดอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นสภาวะแบบนี้ไม่ถือว่าเสียศีลอดนะครับก็พอหลังจากที่เราตื่นมาเราเห็นแล้วเราก็ไปอาบน้ำอาบท่าตามปกตินั่นก็ถือว่าถือศีลอดได้ตลอดแล้วก็สำหรับสามีภรรยานะครับผมเองเนี่ยก็เคยสอบถามกับนักศึกษาบอกว่าถือศีลอดได้กี่วันแล้วเผอิญเขาเพิ่งจะแต่งงานใหม่ๆเข้าใหม่ปลามันเนี่ยนะครับก็ยิ้มกระมิดกระเมียนบอกว่ายังถือไม่ได้เลยอ้าวบอกทำไมถือไม่ได้นะครับก็ไปเข้าใจว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในเดือนรอมฎอนนะเอากลางคืนก็นอนก็ปกติไงแล้วพอไปมีเพศสัมพันธ์กันก็นึกว่ามันถือศีลอดไม่ได้เขาห้ามในช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วอีกบางคนก็เอาเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องของเสียกับภารกิจหนึ่งไปปนกับเรื่องของการถือศีลอดเช่นยังบวชไม่ได้เลยเขาบอกว่าโอ้ยอาจารย์ถือศีลอดตดก็ไม่ได้ตดได้ไหมได้ไหมตดไม่ได้คือเรื่องของการละหมาดการอาบน้ำละหมาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดคนละเรื่องกันในภาวะที่เราละหมาดเราพูดไม่ได้ถูกไหมเราพูดคุยสื่อสารไม่ได้แต่ในช่วงที่เราถือศีลอดเราพูดได้ไหมพูดได้ใครพูดไม่ได้ก็แย่แล้ววันนึงไม่พูดกับใครตายเลยเขาให้อดนะระงับไม่พูดคำหยาบคายแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พูดกับใครนะครับเอาให้แน่ๆอย่าเอาบางเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันปนกันแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาทีนี้เอาละติ้งต่างว่าณวันนี้เราถือศีลอดใช้ชีวิตในช่วงของเดือนรอมฎอนมาจนถึงวันที่29เดือนรอมฎอนนะครับถ้าเขาก็จะมีการประกาศให้ดูเดือนเพื่อกำหนดวันออกอีดที่เราเรียกว่าออกอีดเล็กเนี่ยนะครับอีดินฟิตรีนะครับสำหรับผู้ที่มีชีวิตผ่านเดือนรอมฎอนไปสู่เดือนชะวานต้องข้าม2เดือนนะข้ามเดือนนี้แล้วก็ไปอีกเดือนนึงด้วยนะครับก็ให้เขาจ่ายซะกาตฟิตเราะชื่อเป็นภาษาอาหรับหน่อยนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังฟิตเราะก็คือธรรมชาติอันบริสุทธิ์เนี่ยแหละนะครับโดยผู้ที่ใช้ชีวิตผ่านเดือนนี้ไปสู่อีกเดือนนึงให้เขาจ่ายซะกาตฟิตเราะโดยที่มีจำนวน1ซอกนะครับก็ประมาณ4ลิตรลิตรเนี่ยโดยประมาณเนี่ยสำนักจุฬาจะประมาณไว้ประมาณ7ขีดนะครับอาจารย์อิสมาอิลเคยตวงลิตรมะดีนะห์เนี่ยประมาณ6ขีด6 4 24ก็ประมาณ2โลครึ่งถ้า7 4ก็28ก็ประมาณ2โล8บวกเพิ่มอีกนิดก็ประมาณ3กิโลต่อ1คนนะครับการ
จ่ายอาหารที่เป็นอาหารหลักของคนในพื้นที่นั้นเราทานข้าวกินข้าวข้าวหอมมะลิคนที่นี่กินข้าวข้าวสารข้าวหอมมะลิเป็นหลักให้เราเตรียมอาหารจำนวนเท่านี้เนี่ยนะครับแจกจ่ายให้คนที่ยากจนนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าคิดว่าเรายังไงเราก็ผ่านพ้นแน่ๆจ่ายได้เลยเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงคืนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปละหมาดวันอีดให้เราทำภารกิจนี้ให้เรียบร้อยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยแต่ถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานก็ตัวใครตัวมันก็ดูแลถ้าในวันนั้นเรามีอาหารมีทรัพย์สินพอที่จะจ่ายในส่วนนี้ได้เป็นความจำเป็นต้องจ่ายแต่ถ้าในวันนั้นสตุ้งสตางเราไม่มีเลยนะครับเราไม่ต้องจ่ายอาหารนี้แต่ท่านถือว่าเป็นผู้ยากจนแล้วมีสิทธิ์รับซะกาตฟิตรอนี้ได้จากบรรดามุสลิมโดยทั่วๆไปซึ่งทุกคนก็จะให้อาหารนี้ถ้าอยู่ในอีสานคนอีสานกินข้าวเหนียวเราก็จ่ายเป็นข้าวเหนียวในตามพื้นที่หลักๆนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าการจ่ายซะกาตฟิตรอนะครับและเวลาที่สุดท้ายเดดไลน์ของการจ่ายก็คือนะครับก่อนที่เขาจะไปละหมาดอีดจะละหมาดอีด9โมงก็ต้องจ่ายก่อน9โมงนะครับที่สันติชนเนี่ยเขาจะละหมาดอีดประมาณ7โมงครึ่งก็ต้องจ่ายก่อน7โมงครึ่งจ่ายให้คนยากจนแล้วเวลาที่เราจะจ่ายซะกาตฟิตรอห์เนี่ยให้มองคนใกล้ตัวเราก่อนเพื่อนบ้านเราที่ยังยากจนเขายังมีเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาเพื่อว่าในวันนั้นเนี่ยเขาจะได้มีอาหารรับประทานมีความปิติยินดีนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจสำหรับผู้ที่ผ่านจากเดือนรอมฎอนไปสู่อีกเดือนหนึ่งที่เรียกว่าวันอีดแล้วก็จะมีเรื่องของการละหมาดอีดวันอีดเป็นวันรื่นเริงในอิสลามมีวันรื่นเริงอยู่2วันวันหนึ่งเราเรียกว่าอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาอีดิลฟิตรีก็คือวันอีดเล็กหลังจากเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้นวันอีดใหญ่นั่นก็คือในช่วงของเดือนที่เข้าไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์จะเป็นวันอีดใหญ่ที่อีกส่วนหนึ่งพี่น้องก็จะทำฮัจญ์เริ่มทำฮัจญ์คนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะมีการเฉลิมฉลองในวันอีดใหญ่ทั้งวันอีดเล็กและวันอีดใหญ่จะมีการละหมาดที่เรียกว่าละหมาดอีดนะครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนละหมาดอีดเป็นละหมาดชนิดซุนนะหรือสนับสนุนให้ปฏิบัติซุนนะมุอักกัดคือทำให้พยายามทำให้ได้เป็นเรื่องดีที่สุดแต่ว่าถ้าหากว่าในวันนั้นเราไม่ได้สะดวกด้วยติดภารกิจใดๆแล้วเราไม่ได้ละหมาดอีดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดแต่ประการใดนะครับแต่ว่าสนับสนุนให้ทำเพราะมันเป็นบรรยากาศมันเป็นความรื่นเริงร่วมกันวิธีการละหมาดพอมีสองรอกอัตเนี่ยโดยหลักการก็คือมีการยืนมีการโค้งคำนับมีการเงยขึ้นมาแล้วก็ก้มสองครั้งเรียกว่าหนึ่งถ้า2รอกอะอ์ก็คือทำแบบเนี้ย2ชุดเรียกว่า2รอกอะอ์แต่ละหมาดอีดจะต่างจากละหมาดอื่นๆคือในรอกอะอ์แรกก็คือในช่วงแรกจะมีการยกมือตักบีรอย่างเงี้ย7ครั้งนะครับอัลลอฮุอักบัรนะครับแล้วก็เราทำตามอิหม่ามถ้าเราไปละหมาดพร้อมกับเขาแต่ถ้าว่าเราละหมาดคนเดียวเนี่ยเราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัร7ครั้งถ้าใครที่พอจะจำคำกล่าวซิกรุลลอฮ์หรือตัสบีฮ์ได้4คำนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัร3คำเนี่ยเราได้แล้วนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรได้แล้วเพิ่มคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแค่นี้ในทุกๆครั้งที่เรายกมืออัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแต่ถ้าจำไม่ได้เลยไม่ต้องอ่านอะไรเลยยกมือเฉยๆยกมือแล้วก็กอดอกอิหม่ามหรือคนที่นำละหมาดจะยกมือ
ักบีรเนี่ย7ครั้งในรอกอัตแรกแล้วหลังจากนั้นเขาก็โค้งคำนับรุกุอะเงยขึ้นมาแล้วก็สุญูด2ครั้งแล้วก็ขึ้นมาในรอกอัตที่2ของการละหมาดอีดจะมีการยกมือตักบีรเนี่ย5ครั้งถ้าอ่านได้ก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรถ้าอ่านไม่ได้ก็ยกมือเฉยหรืออ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรก็ได้เท่าที่เราอ่านได้นะครับเราก็จะยกมือ5ครั้งตามอิหม่ามแล้วก้มเงยแล้วก็ลงไปสุญูด2ครั้งแล้วอ่านอัตติฮียะเหมือนกับละหมาดที่เราฝึกไปนี่แหละพูดง่ายๆว่าที่เราฝึกละหมาดทุกวันนี้ถ้าเราทำได้ตามที่คุณครูสอนในทุกๆละหมาดที่มีอยู่ในชีวิตของมุสลิมเนี่ยเราทำได้หมดเลยมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่มันต่างไปจากการละหมาดปกติแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยทำได้เหมือนกันหมดแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อบังคับที่จะต้องอ่านก็มีอ่านฟาติฮะนะครับแล้วก็อ่านอัตตะฮียะแล้วอ่านศอลาวาตนบีเท่านั้นเหมือนกับที่คุณครูฝึกให้นะครับในทั้งวันอีดเล็กและวันอีดใหญ่ถ้าเราสะดวกหรือเราสามารถไปได้ก็ไปร่วมกันเฉลิมฉลองไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดหรือโดยส่วนใหญ่นบีเนี่ยวันอีดเนี่ยเป็นวันสำคัญนะไม่ละหมาดที่มัสยิดนะเขาลงไปละหมาดที่มุซอลลาหรือบริเวณลานกว้างๆนะครับที่ไหนสะดวกละหมาดในมัสยิดก็ละหมาดที่ไหนมีพื้นที่กว้างก็จะไปละหมาดกันกลางลานนะครับหรือเรียกว่ามุซอลลาเมื่อละหมาดเสร็จแล้วก็จะมีการรับฟังคุตบะนะครับในวันอีดแล้วก็แสดงการเฉลิมฉลองขอมาอัฟซึ่งกันและกันนะครับบริจาคทานให้กับคนยากคนจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกกำพร้าแล้วก็แสดงมิตรไมตรีซึ่งกันและกันอันนี้คือกิจกรรมหรือมารยาทต่างๆที่คนมุสลิมทำในช่วงของวันอีดนะครับเราอดมาตลอดทั้งเดือนอีดินฟิตรีก็คือการกลับไปสู่ธรรมชาติที่เป็นปกติของเราอีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่าพอถึงออกอีดเนี่ยก็สามารถที่จะกินและดื่มได้ตามปกติแล้วในวันอีดห้ามบวชเป็นวันที่ห้ามบวชนะครับไม่มีการถือศีลอดไม่มีการอดอาหารกันในวันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคนมุสลิมที่จะถือศีลอดนะครับส่วนคนที่อยู่ในระหว่างศึกษานะครับถ้าหากว่าจะลองทดสอบดูเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เหมือนกันเนี่ยตามเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการซ้อมก่อนได้นะครับถือว่าเป็นการลองปฏิบัติดูได้ครับขอบคุณครับอาจารย์สุเดมันครับขออนุญาตต่อเลยนะครับประเด็นต่อเนื่องเลยพอดีมีน้องก็ถามเข้ามาเพิ่งเข้ารับอิสลามแล้วตั้งใจมากนะครับในการที่จะถือศีลอดแต่ใช้คำว่าเกรงกลัวว่าจะไม่ครบตลอดเดือนนะครับส่วนวันที่ขาดนะครับต้องทำยังไงบ้างทำยังไงได้บ้างครับอาจารย์สุเลมาน อย่างนี้นะครับ เรื่องของข้อบัญญัติในศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์วัดความอดทนของแต่ละคนแล้วร่างกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยธรรมดาปกติถ้าคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็น่าจะถือศีลอดได้ตามเกณฑ์นั่นแหละเราอาจจะเหนื่อยล้าบ้างสำหรับการเริ่มต้นที่ยังไม่เคยก็อาจจะฝึกไปวันแรกๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันหิวมากกว่าปกติเพราะยังไม่เคยแต่พอสักระยะหนึ่งพอร่างกายเราปรับได้ก็ถือว่ามันน่าจะค่อยๆดีขึ้นหรือว่าเราก็จะทนกับสภาพแบบนี้ได้แต่ถ้าในกรณีที่ร่างกายเรามันฟ้องนะครับเช่นมีอาการวิงเวียนเป็นลมหรือหมดสติใดๆเนี่ยให้หยุดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการอาเจียนไอ้สิ่งเหล่านี้อาเจียนเองโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ถือว่าเสียศีลอดแต่ว่าถ้าใครไปเอามือล้วงให้มันอาเจียนอันนี้ถือว่าเสียนะแต่ว่าถ้าสภาวะของการหมดสติอะไรเนี่ยถือว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะนั่นแล้วให้ยุติการถือศีลอดทันทีแล้วก็ดื่มน้ำรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายมันมีพละกำลังแล้วเราก็นับเอาไว้นะครับว่าวันนี้เราขาดอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนไปจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วก็ล้มหมอนนอนเสืออันเนี้ยศาสนาไม่ได้บังคับถึงขนาดนั้นนะครับให้เราประมาณตัวเราเองก่อนว่าเราไปถึงได้ถึงขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ให้ยุติทีนี้
มันขาดไปกี่วันในแต่ละในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็นับเอาไว้พอถึงเวลาที่เราสะดวกเราแข็งแรงขึ้นเราก็ไปถือศีลอดชดใช้ในวันที่เราขาดไปเช่นเดียวกันคนที่ป่วยเรารู้แล้วล่ะร่างกายเราอ่ะมันอิดโรยมันไม่ไหวไข้ขึ้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝืนถือศีลอดในขณะที่ร่างกายเราไม่พร้อมศาสนาไม่ได้เอาเป็นเอาตายจนถึงกระดาษว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้นะครับว่าลิมิตร่างกายเราอ่ะมันได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยหลายคนก็ยังไม่ลองชนเพดานของตัวเองว่าร่างกายเราจะไปได้แค่ไหนแค่หิวข้าวหน่อยเราก็ไม่ไหวแล้วลองดูนะครับผมให้ข้อคิดอย่างนี้ผมอยู่กับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนประถมที่นี่นะครับเริ่มป.2เนี่ยแรกๆถือศีลอดได้คนละครึ่งวันแต่พอขึ้นป.3เนี่ยเกินกว่า 70% จะถือศีลอดได้เกือบทุกคนนะครับได้มากได้น้อยแตกต่างกันแต่พอขึ้นป.4ป.5โดยส่วนใหญ่ถือศีลอดได้เกือบหมดทุกคนและเกือบครบเลยบางคนเนี่ยครบทั้งเดือนเลยเขาอยู่แค่ระดับประถมเองในทำนองเดียวกันคุณยายผมเสียชีวิตอายุ90กว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตปีที่นั่นเนี่ยท่านก็ยังถือศีลอดได้เป็นปกตินะครับนั่นหมายความว่าเขามีความอดทนพอสมควรทีนี้ไอเราเองเนี่ยเรายังไม่เคยเราก็ต้องลองก่อนและผมก็เชื่อว่าถ้าด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านในบททดสอบตรงนี้ไปได้แล้วมันได้อะไรบ้างนะครับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายนะครับเราไม่รู้นะว่าเวลาคลอดลูกอ่ะผู้หญิงเขาเจ็บปวดและหวาดกลัวขนาดไหนทำไมผู้ชายไม่รู้ครับเพราะเราไม่เคยคลอดลูกอาจารย์บรรจงบอกเราทำลูกอย่างเดียวความรู้สึกแบบนี้ความหวาดกลัวความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับผู้หญิงโดยที่เราไม่เคยรู้เลยเช่นเดียวกันนะครับไอ้ความหิวโหยที่เราบอกว่าเราเคยเห็นคนนู้นหิวคนนู้นอดคนนู้นนั่นน่าสงสารถ้าวันหนึ่งเรายังไม่สัมผัสความรู้สึกแบบนี้อย่างจริงจังเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่อดเนี่ยเขาหิวแค่ไหนแล้ววันหนึ่งที่เราผ่านตรงนั้นไปได้นะครับผมเองพอเจอปัญหาเราเคยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในเดือนปกติบางครั้งเนี่ยนะครับจะเที่ยงอยู่แล้วจะได้เวลาไปกินข้าวลูกน้องเอาแฟ้มมาตั้งให้บอกพอองานด่วนเลยนะเนี่ยเราก็ประเมินแล้วว่าโอ้ยเนี่ยอย่างน้อยๆก็อีกชั่วโมงกว่าๆแหละกว่าจะเกษียณหนังสืออะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใจนึงเนี่ยก็นึกตะหงิดตะหงิดโมโหเหมือนกันว่าเฮ้ยโอ้นี่เวลาจะกินข้าวหิวก็หิวแล้วแต่พอมันนึกอีกทีว่าเฮ้ยแล้วเราก็เคยอดน่ะข้าวก็ไม่ได้กินนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเรายังอดได้เลยไอ้แค่เลื่อนเวลากินอาหารกลางวันไปอีกสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดว่าเราจะต้องเป็นลมเป็นแล้งอะไรไปก็กลับมาคิดทบทวนแล้วมันก็ทำได้จริงๆก็เป็นเรื่องปกติแล้วถ้าท่านลองถือศีลอดท่านจะรู้ว่าท่านจะได้เวลาเพิ่มมาอีก1ชั่วโมงโดยที่ไม่กังวลแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าเราหิวเลยแล้วก็คุ้นเอาผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันล้ามากๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันต้องการพักผ่อนก็ประมาณสัก5 โมงเย็น4 โมงเย็นไอ้ช่วงนั้นนะก็คือโดยสภาพและเวลาที่ร่างกายมันใช้พลังงานไปเยอะๆพอถึงเวลาถูกกำหนดว่าพักผ่อนได้แล้วนะครับพอเติมพลังไปก็เฟชเหมือนเดิมอันนี้ก็คือกลไกทางด้านร่างกายที่ถูกกำหนดไว้โดยผู้ที่สร้างร่างกายเรามาเพื่อให้เราได้ฝึกฝนร่างกายแล้วก็ได้ประโยชน์ท่านนบีจึงบอกว่าซูมูตาเซฮูท่านจงถือศีลอดเถอะท่านจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะครับอันนี้ก็เป็นย้ำในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมครับเดี๋ยวมาถึงตัวนี้นะครับผมขอขจวะนิดนึงเพิ่มเติมอย่างอาจารย์สุไลมานนะครับว่าจริงๆแล้วการถือศีลอดเนี่ยมันไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะในออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะครับเราอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเราดูนะครับในพรีเมียร์ลีกอ่ะมีนักฟุตบอลมุสลิมอยู่ในทีมต่างๆนะครับเขาก็ถือศีลอดนะครับและเขาก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่ผมเองเนี่ยครับตอนอยู่ม.ปลายที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนี่ยนะครับเคยเล่นฟุตบอลตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าทุกคนก็โอเคจะจบกันแล้วก็มีนัดฟุตบอลนะครับผมก็เล่นในตอนเที่ยงผมก็ถือศีลอดอ่ะในช่วงเวลานั้นแต่ว่าก็เล่นฟุตบอลในตอนช่วงเที่ยงถึงบ่าย
ก็โอเคก็อยู่ได้ก็มันก็ฝืดคอขมคอหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนนะครับเล่นได้เพราะว่าผมอยู่ห้องศิลป์นะครับมีนักฟุตบอลน้อยกับห้องวิทย์นะครับเราก็ลงเล่นช่วยเพื่อนมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเอ๊ะมันไม่เป็นอุปสรรคนี่หว่าแม้จะมันจะฝืดคอขมคอหน่อยเพราะว่าเราใช้แรงเยอะใช้เหงื่อออกเยอะนะครับเช่นเดียวกันนะครับด้วยการปฏิบัติศาสนกิจนะครับของนักฟุตบอลมุสลิมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับขณะที่กำลังเล่นอยู่นะครับพอถึงเวลาลาศีโดดนะครับกรรมการเนี่ยเขารู้จริงไหมฮะนักฟุตบอลประตูนะครับจริงครับครับเขาก็จะเป่านกหวีดนะครับให้หยุดเล่นสักพักหนึ่งเพื่อให้นักฟุตบอลมุสลิมนะครับไปกินน้ำละศีลอดแล้วก็กินกล้วยแล้วก็เสร็จก็เล่นฟุตบอลต่อเพราะฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเลยครับครับก่อนที่จะถึงช่วงพักเบรก10โมงครึ่งนะครับประเด็นสุดท้ายที่จะคุยกันวันนี้จะรบกวนสอบถามที่จามันจงนะครับผมดูแล้วนะครับจากรัศมีของนักเรียนของเรานะครับดูแบบมีออร่านะครับอาจจะขออนุญาตสอบถามไปถึงบางคนเล็งแล้วนะครับ10คืนสุดท้ายอยากได้ผลบุญหลายเท่าทวีคูณมีทรัพย์สินต้องใจสกาดที่เป็นสกาดทรัพย์สินนะครับจะรบกวนอาจารย์บรรจงครับว่าใครบ้างนะครับที่ต้องจ่ายสกาดทรัพย์สินหลักเกณฑ์ในการคำนวณแบบไหนแล้วก็ใครบ้างที่มีสิทธิ์รับครับอาจารย์ช่วงท้ายนี้ครับโอเคครับต้องทำความเข้าใจนะครับว่าคำว่าสกาดเนี่ยเอาคำว่าสกาดก่อนนะครับมันมีความหมายอยู่สองนัยยะนัยยะแรกนะครับคือการขัดเกลาให้สะอาดหมดจดนี่คือความหมายแรกออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะนะครับอีกความหมายหนึ่งคือการเจริญงอกงามแล้วก็การเติบโตนี่คือความหมายของคำว่าสกาดนะครับคราวนี้ที่บอกว่าการขัดเกลาให้สะอาดหมดจดเนี่ยขัดเกลาอะไรขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตระหนี่ที่เหนียวหรือความขี้เหนียวซึ่งเป็นมลทินอย่างหนึ่งที่เกาะกินจิตใจมนุษย์และทุกศาสนาเนี่ยต้องการที่จะขจัดเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเนี่ยนะครับจึงส่งเสริมให้มีการบริจาคทานนะครับให้มีการบริจาคทานเรื่อยๆทานที่บริจาคไปเนี่ยมันจะเสมือนกับน้ำที่ไหลผ่านจิตใจของเราแล้วก็ทำให้มลทินหรือสิ่งสกปรกนะครับแห่งความขี้เหนียวที่มันเกาะกินจิตใจเนี่ยนะครับมันถูกชำระล้างออกไปทำให้เราจิตใจเนี่ยนะครับสะอาดหมดจดนะครับเพราะว่าเราลองสังเกตดูนะครับตอนที่เราเป็นทารกเนี่ยหรือเราเห็นเด็กทารกเนี่ยนะครับเราจะเอ็นดูเมตตาสงสารทารกจะคอยคุ้มครองทารกเราอยากจะกอดเราอยากจะอุ้มเราอยากจะหอมทารกเราอยากจะซื้อของให้นะครับกับทารกไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมหรือขนมอะไรก็แล้วแต่ทารกไม่เคยขอเลยอ่ะแต่เราอยากจะให้อ่ะเพราะอะไรครับเพราะวิญญาณของทารกเนี่ยสะอาดหมดจดนะครับพระเจ้าจึงส่งมือคุ้มครองมาส่งมือที่จะให้มากับทารกเพราะเราต้องการให้วิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับได้รับความคุ้มครองได้รับปัจจัยนะครับแต่ว่าพอทารกโตขึ้นเนี่ยครับทารกไปเห็นของเล่นนะครับยิ่งโตขึ้นนะครับเห็นของนู่นของนี้ก็อยากได้นะครับเกิดความอยากได้ขึ้นมาละนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็จะเกิดความหวงแหนพอโตขึ้นนะครับทำงานเหนื่อยนะครับอยากได้นู่นอยากได้นี่โอเคเรามีสตังค์ซื้อเพราะทำงานได้แต่ว่าพอคนอื่นเนี่ยนะครับจะมาขอเราจะเกิดความหวงแหนนะครับเกิดความตระหนี่เกิดความขี้เหนียวขึ้นมาแล้วก็โรคขี้เหนียวเนี่ยมันรักษาที่โรงพยาบาลไม่ได้ถ้าคุณขี้ไม่ออกคุณไปบอกหมอก็ให้ยาถ่ายแต่หากว่าคุณขี้หลายคุณไปหาหมอให้ยาแก้ท้องเสียแต่ถ้าคุณไปบอกหมอหนูขี้เหนียวขอยารักษาโรคนะครับโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาโรคขี้เหนียวได้เพราะว่าเป็นโรคทางจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโรคทางจิตวิญญาณก็ต้องใช้วิธีการหมั่นบริจาคนะครับเพื่อให้สิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยนะครับไปชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตระหนี่ที่เหนียวนะครับเราเรียกการทำบุญทำทานว่าการบริจาคต้องใช้คำไม่ถูกนะครับในกรณีของซะกาตเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าบริจาคเพราะมันเป็นหน้าที่เหมือนกับว่าเมื่อเราไปจ่ายภาษีเนี่ยเราไม่บอกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรว่าอีฉันมาบริจาคภาษีฮะเราต้องบอกว่ามาจ่ายภาษีเพราะมันเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย
นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะบริจาคเนี่ยเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำเท่าไหร่ก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ไปทำที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของภาษีเนี่ยต้องไปทำที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมันเป็นหน้าที่จึงใช้คำว่าจ่ายซักการ์ดที่ต้องใช้คำว่าจ่ายนะครับให้เข้าใจด้วยส่วนเรื่องการบริจาคเนี่ยนะครับเราก็ทำได้ตามความสมัครใจตามสถานะของเราแต่ว่าการจ่ายซักการ์ดเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วมันมีวิธีการคิดนะครับอย่างเช่นซักการ์ดฟิตรอเนี่ยนะครับก็ถูกกำหนดมาเราจึงต้องนำไปจ่ายนะครับการจ่ายเนี่ยเราไม่ได้ไปจ่ายที่กรมสรรพากรเราจ่ายให้แก่คนยากคนจนเพราะฉะนั้นคนยากคนจนจึงเป็นแท่นบูชารสบาลาเราเอาซากาตฟิตรอของเราเนี่ยนะครับไปให้กับคนยากจนเป็นการพีถวายให้กับพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ต้องการสิ่งที่เรานำไปให้พระองค์ในรูปของวัตถุนะครับพระองค์ต้องการใจที่ต้องการปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์นั่นก็คือการช่วยเหลือคนยากคนจนดังนั้นการจ่ายซากาตฟิตรอเนี่ยนะครับเราต้องเอาไปให้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ไปเรียกเขามานะครับไม่ใช่ไปเรียกเขามาเพราะคนเขามีศักดิ์ศรีนะครับเราต้องไปให้ความจริงแล้วซากาตฟิตรอเนี่ยนะครับมันเริ่มมีมาก่อนซากาตทรัพย์สินตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอพยพไปยังนครมะดีนะห์นะครับคนที่อพยพไปเนี่ยทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ก็ลำบากยากจนนะครับปีที่2เนี่ยครับก่อนที่จะมีบทบัญญัติเรื่องการถือสินอดที่เราก็ถือในปัจจุบันแบบนี้นะครับในเดือนชาบานเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยครับบอกเลยว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปสำรวจดูว่าใครคนยากจนแล้วก็เอาซะกาตฟิตรอเนี่ยไปจ่ายเพราะว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปยังนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านไม่มีคณะรัฐมนตรีท่านไม่มีกระทรวงนะครับทรัพยากรอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านจึงใช้มุสลิมเนี่ยนะครับช่วยกันเองไปสำรวจดูว่าใครที่มีความยากจนก็เอาซะกาตฟิตรอที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยครับไปให้ไปมอบให้ด้วยตัวเองนะครับมันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ตอนช่วงนั้นนะครับมีคนเกิดความเสียดายขึ้นมาเราออกไปให้เขาของเราก็ลดลงนะครับแต่เมื่อทำตามคำบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำตามนบีแล้วเมื่อเอาไปให้แล้วเนี่ยนะครับของในบ้านเนี่ยมันลดจริงพอเอาไปให้เขามันต้องลดนะครับคนที่จนกว่าเราเนี่ยโอเคได้เพิ่มขึ้นมาแต่พอเรากลับมาบ้านอีกทีนึงนะครับสาวกเห็นว่ามีคนเนี่ยมาเห็นบ้านเราเนี่ยเหลือน้อยก็เอาซะกาตฟิตรอมาให้ก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการให้เนี่ยมันไม่ทำให้หมดไปมันไม่ทำให้จนลงแต่มันกลับทำให้เรามีขึ้นก็เลยมีแรงผลักดันที่จะทำซอดาเกาะห์หรือการบริจาคเนี่ยมากขึ้นนะครับซะกาตฟิตรอเนี่ยมันมาก่อนเรื่องซะกาตทรัพย์สินนะครับซะกาตทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันเป็นซะกาตที่ถูกกำหนดมาในตอนปลายปีของชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความหมายของการขัดเกลาให้สะอาดหมดจดนะครับคือการทำความสะอาดจิตใจให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตนีที่เหนียวอีกอันนึงก็คือว่าทำให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับสะอาดด้วยเพราะว่าทรัพย์สินนะครับถ้าเราที่ได้มาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มานะครับอัลลอฮ์ให้มาการที่เราได้ทรัพย์สินมาเพราะว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นนะครับนั่นก็คือเวลาเรามีเวลาเพราะว่าอัลลอฮ์ให้ชีวิตเรามีชีวิตเพราะอัลลอฮ์ให้เวลาเวลาเราขึ้นทางด่วนเราต้องการซื้อเวลาให้เร็วขึ้น15นาทีนะครับเพื่อไปเสนอโครงการหรือโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เราจ่ายค่าทางด่วน2ตอน40บาท50บาทเราจ่ายได้เพื่อจะซื้อเวลานั้นทรัพย์สินที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราต้องชำระเพื่อเป็นค่าเวลาหรือค่าชีวิตที่เราสละได้ให้แก่เรานะครับเพราะนั้นการจ่ายซะกาตเนี่ยมันมีแนวคิดอันนี้อยู่นะครับทีนี้ในความหมายที่2คือการเจริญงอกงามและการเติบโตเนี่ยคือซะกาตเนี่ยถูกกำหนดว่าจะต้องไปจ่ายให้กับคนยากจนคนขัดสนนะครับหรือคนด้อยโอกาสอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเอาไปให้เขาเนี่ยพอเขารับเนี่ยครับประการแรกเลยที่เราจะได้รับในตอนให้เนี่ยนะครับสายตาของคนที่รับนะครับเราจะได้รับความรักเมื่อเราเอาซะกาตไปให้เขาอันนี้ได้แน่ๆนอนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราไปให้เขาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีอำนาจซื้อเมื่อเขามีอำนาจซื้อเขาสามารถซื้อของได้ร้านก็ขายของได้เมื่อร้านขายของได้นะครับร้านก็สั่งสินค้าจากโรงงานโรงงานก็รักษาการจ้างงานเอาไว้น
นะครับมีการจ้างงานมีการกระจายรายได้และมีการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นนะครับซะกาตเนี่ยมันจึงมีความหมายว่าการเจริญงอกงามการเจริญเติบโตแต่ว่าอันนั้นเป็นทางด้านกายภาพทางด้านวัตถุแต่ว่าการเจริญเติบโตการงอกงามทางด้านวิญญาณเนี่ยมันก็คือหมายความว่าเมื่อเราจ่ายซะกาตไปแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้เราจิตใจของเราเนี่ยนะครับเจริญงอกงามแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าคุณลองจ่ายซะกาตดูคุณลองหาทางจ่ายซะกาตดูนะครับแล้วคุณจะรู้ทรัพย์สินของคุณเนี่ยมันเพิ่มพูนเพราะซะกาตเนี่ยมันจะเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญงอกงามทางด้านทรัพย์สินของคุณแล้วก็จิตวิญญาณของคุณนะครับยิ่งคุณจ่ายมากหมายความว่าคุณมีทรัพย์สินมากอิสลามเนี่ยไม่ได้สั่งให้เรายากจนนะสั่งให้เรารวยคำสั่งเรื่องซะกาตเนี่ยสั่งให้จ่ายซะกาตแต่คุณจะจ่ายซะกาตที่เป็นทรัพย์สินได้เนี่ยนะครับหมายความว่าคุณต้องมีทรัพย์สินที่เป็นเงินสดไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในธนาคารแอบซ่อนคนที่บ้านไว้คนที่บ้านไม่รู้แต่อัลเลาะห์รู้ถ้าคุณรู้อัลเลาะห์รู้เอาเงินสดนะครับคำนวณมานะครับในกระเป๋าในธนาคารทองคำทองคำไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองรูปพรรณอะไรก็แล้วแต่เพราะทองคำเนี่ยมันมีสภาพคล่องเหมือนกับเงินสดแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการออกธนบัตรมาแทนเพราะฉะนั้นนะครับทองคำกับเงินเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันถ้าคุณไม่มีเงินสดคุณมีทองคุณสามารถไปขายไปตึงมาได้ได้เงินสดมาเพราะฉะนั้นเงินสดกับทองคำจึงเป็นฐานในการคิดนะครับแต่การจะจ่ายซะกาตเนี่ยผมบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่การบริจาคมันมีการคิดแล้วก็คิดจากทรัพย์สินไม่ได้คิดจากสถานะของคนนะเด็กกำพร้าถ้ามีทรัพย์สินเด็กกำพร้าก็ต้องจ่ายซะกาตไม่ใช่มีสถานะเด็กกำพร้าแล้วไม่ต้องจ่ายซะกาตถ้าพ่อทิ้งมรดกเอาไว้ให้นะครับเด็กกำพร้ามีทรัพย์สินถึงขีดกำหนดขีดกำหนดคืออะไรครับขีดกำหนดที่อิสลามกำหนดเอาไว้นะครับก็คือมูลค่าของทองคำหนัก 5.6 บาทหรือ85กรัมจำไว้เลยนะครับถ้าคุณมีเงินสดนะครับมีทองคำนะครับรวมแล้วมีมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทหรือ85กรัมนะครับคุณก็ไปคิดดูนะครับว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ปัจจุบันเนี้ยก็ทองคำก็ราคา 30,000 ประมาณ 35,000 นะนะครับผมไม่เคยซื้อทองนะครับซื้อแต่เพชรนะครับไม่ใช่อย่าหาว่าผมรวยนะไอ้เพชรนี่คือเพชรดีกรีครับ2.5% นะครับเหมือนกับเวลาเราจ่ายพอดอ91นะครับเขาก็ต้องคำนวณนะครับว่ารายได้หักนู่นหักนี่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วถึงจะจ่ายเช่นเดียวกันครบรอบปีจันทรคติและไม่จำเป็นจะต้องจ่ายในเดือนรอมฎอนแต่ที่จ่ายในเดือนรอมฎอนก็เพราะว่าบ้านเราไม่ใช้ไปทินสุคติไงนะครับแล้วบางทีเราอาจจะลืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนสมมติว่าคุณมีวันต้องจ่ายซะกาตวันต้องจ่ายซะกาตเนี่ยโอเคสมมติว่าวันที่1เดือนรอมฎอนมาถึงปั๊บเนี่ยวันที่29หรือ30เดือนชาบานก่อนเดือนรอมฎอนคุณต้องคิดคำนวณทรัพย์สินของคุณหมดแล้วนะครับแล้วก็พอถึงวันที่1เดือนรอมฎอนปุ๊บโอเคถ้าทรัพย์สินนะครับหรือเซฟวิ่งของคุณมีไม่ถึงเท่ากับมูลค่าของราคาทองคำหนัก 5.6 บาทเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าถึงเมื่อไหร่ปั๊บคุณต้องจ่ายนะครับจ่ายจากทั้งหมดเลยนะครับที่มันเกินขึ้นไปนะครับ 2.5% ให้แก่คน8ประเภทนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้นะครับว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงนอกจากซะกาตฟิตรแล้วเนี่ยนะครับมุสลิมยังมีหน้าที่งานหนึ่งก็คือต้องจ่ายซะกาตทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับนอกจากจ่ายภาษีให้กับรัฐแล้วซึ่งเราไม่อยากจ่ายเพราะเรารู้ไงนะครับเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายให้รัฐบาลไปเนี่ยนะครับมันถูกคอร์รัปชัน 30-35% บางคนจะบอกว่าน้อยไปด้วยซ้ำนะครับเรารู้เราไม่อยากที่จะจ่ายหลบได้หลบนะครับแต่ว่าเรื่องของซะกาตทรัพย์สินเนี่ยเราจ่ายด้วยมือของเราเองให้แก่คน8ประเภทซึ่งมีคนยากจนคนขัดสนคนมีนิสิตล้นพ้นตัวอันนี้เราจ่ายด้วยมือของเราเองซึ่งมีรายละเอียดนะครับซึ่งผมยังไม่พูดตอนนี้แต่ให้รู้ว่าซะกาตมันมี2ประเภทคือซะกาตฟิตรเป็นหน้าที่เราต้องจ่ายไปจ่ายให้เขาแต่ถ้าหากว่าบ้านเราในหมู่บ้านไม่มีคนจนเลยอาจารย์นะครับหมู่บ้านแสนสิริอะไรต่างๆเราเนี่ยมีแต่คนรวยทั้งนั้นนะครับก็หาคนจนไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไง
ไปมอบให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบในการรวบรวมแล้วก็แจกจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่โครงการเราก็จะทำในช่วงโควิดเนี้ยนะครับที่เราทำกันมาเพราะว่าคนออกจากบ้านกันไม่ได้เราก็อาสาทำให้ซึ่งปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมวันนี้อีกช่วงท้ายครับมีแน่นอนช่วงท้ายนะครับให้เรารู้กันนะครับว่าซะกาตเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหลังจากได้ละหมาดแล้วหลักการอิสลาม5ประการ1ปฏิญาณตน2ละหมาด3จ่ายซะกาตแล้วก็4คือถือศีลอดแล้วก็5คือไปทําฮัจญ์ถ้าคุณจ่ายซะกาตนะครับคุณตั้งใจซะกาตอัลเลาะห์จะให้คุณมั่งคั่งนะครับแล้วจะให้คุณได้จ่ายซะกาตเพิ่มพูนนั่นหมายความว่าทรัพย์สินคุณจะเพิ่มพูนแล้วจิตใจคุณก็จะงอกงามด้วยความเมตตาสงสารคนอื่นโดยการจ่ายซะกาตครับครับผมกับ1ชั่วโมงครึ่งในช่วงแรกก็เต็มที่นะครับสำหรับความรู้เรื่องของการถือศีลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของเดือนรอมฎอนสำคัญอย่างไรนะครับเริ่มถือศีลอดมาจากตอนไหนวัตถุประสงค์ในการถือศีลอดนะครับใครได้รับข้อยกเว้นในการไม่ต้องถือศีลอดบ้างนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติในช่วงของกลางวันกลางคืนในการทับสถานกิจช่วงรอมฎอนนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการละหมาดอีดก็เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบกันในช่วงพาร์ทแรกของครึ่งวันนี้นะครับของครึ่งๆ1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะพักเบรกนะครับแล้วก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอน 10:50 นาทีนะครับที่ห้องแห่งนี้ที่เดิมนะครับช่วงที่2จะเป็นช่วงการสอบถามนะครับข้อสงสัยท่านใดที่เขียนไว้ยังไม่ได้นำส่งก็นำส่งทางเจ้าหน้าที่หรือส่งผมได้นะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามอาจารย์ให้ความรู้กันเป็นประเด็นเป็นข้อๆกันไปนะครับ 10:50 นาทีนะครับพบกันนะครับช่วงนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับผม